ระชายก็มีใช่ไหมมีดอกแคร์เขาแก้ตรงนี้ด้วยมีมะนาวเขาก็ใส่มะขามกับมะนาวไปก็ช่วยเป็นตัวเรียกว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะก็ตรงนี้ต้องดูแลจริงๆแล้วโดยระบบแล้วเราต้องมาดูว่าจริงๆในทุกในโลกเรามีอะไรบ้างนะที่เป็นอยู่เนี่ยเราวิตกกังวลเกินไปหรือเปล่าบางทีเราฟังข่าวหลายข่าวตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างก็สับสนอยู่เหมือนกันแล้วก็ความชัดเจนแม้แต่ในผู้บริหารเองบางทีก็มันสับสนกันเองอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องตั้งสติปัญหาคือเราต้องตั้งสติฟังให้เข้าใจคือจิตใจก็จะบอกว่าเราเป็นคนพูดเนี่ยคนพูดจะมีอยู่ความเชื่ออยู่อย่างว่าจะไม่เชื่ออะไรไปเลยจะไม่เชื่อไปก่อนและจะไม่ปฏิเสธนะจะมีอย่างนี้นี่มัชฌิมาปฏิปทาเขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเชื่ออะไรหรือเราจะรับอะไรเข้ามาเนี่ยต้องด้วยมีสติมีเหตุผลสติจะสร้างเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาได้นั่นสติเป็นตัวปัญญาปัญญาจะทำให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนเป็นโทษไม่ใช่เป็นโทษเราจะเข้าใจตรงนี้ได้แยกแยะได้งั้นสติจะต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นทุกคนมีสติมาจะเกิดมีแต่ก็มีไม่เท่ากันด้วยแต่แล้วสติก็เสื่อมเหมือนกันนะพออายุมากๆเขาก็จะเสื่อมก็เริ่มขี้ลืมละลืมสติขี้หลงก็หลงสติขี้โกรธก็ขาดสติจนกระทั่งคิดมากถึงเศร้าจนกระทั่งบ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสตินะสติหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราฝึกสติเป็นไงไปดูเด็กๆนักเรียนเนี่ยแต่มาไปสอนเด็กเรียนสอนนักศึกษาพวกนี้ให้เขาฝึกแค่สติเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ฝึกสติจริงจังพวกนี้เรียนได้ดีขึ้นนะความจำดีเห็นไหมพอฝึกสติแล้วสติมันดีมันจะจำในขณะที่เรามีสติปัจจุบันแล้วมันไม่มีความคิดเยอะไงสติถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันความคิดมันก็เยอะมากมายไปหมดมันพยายามคิดไปสารพัดคิดมาจากไหนก็ตาเราก็เห็นก็คิดแล้วจมูกได้กลิ่นก็คิดแล้วลิ้นได้รสหูได้ยินเสียงเนี่ยมันก็คิดไปหมดเลยกระทบกระมานปุ๊บเนี่ยมันคิดหมดอายตนะทั้ง6เนี่ยมากระทบไปแล้วเนี่ยมันเกิดความคิดหมดเมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้วเป็นไงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดอารมณ์อารมณ์ในโลกนี้มีอยู่3อย่างอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วก็อารมณ์เฉยๆนะที่ว่าดีเวทนาเนี่ยคือการเสวยอารมณ์นั่นเองเห็นไหมเสวยความสุขความทุกข์แล้วก็เฉยเพราะฉะนั้นอารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วเกิดพอใจและไม่พอใจถ้าพอใจก็เป็นอารมณ์สุขก็จะคิดไปในทางความสุขที่จะได้ที่จะดีที่จะเป็นที่จะต้องการอะไรต่างๆปรารถนาสิ่งไหนแล้วมันได้มันสุขใจมันสบายใจมันมีความสุขอันนี้ก็จะไปไหลไปในความสุขนั้นก็เรียกเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็จะกลับมามีสติไม่ได้อันนี้ก็ประมาทเหมือนกันนะเพราะเพลินในความสุขที่เป็นอย่างนี้สุขแต่ความพอใจเท่านั้นเองใช่ไหมในทางตรงข้ามอีกทางหนึ่งก็คือมันอารมณ์ที่มันไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็จะคิดอึดอัดขัดใจก็จะขัดใจขึ้นมาบางทีก็ผูกใจเจ็บเกิดอาฆาตพยาบาทแค่คิดอยู่เฉยๆนี่นะเป็นเลยแหละโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกันเกิดเป็นความเศร้าหมองใจทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นอารมณ์สองอย่างเท่านั้นเองคิดจากอารมณ์ทั้งสองอย่างแต่อารมณ์อีกอย่างนึงเราไม่ค่อยเข้าไปกันคืออารมณ์เฉยๆอารมณ์กลางๆดังนั้นวิธีการปฏิบัติพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ก็คือสองอารมณ์นี้แหละดังนั้นจะเดินอารมณ์กลางๆนี่ก็คือเป็นปัจจุบันนี่ไงเราจะใช้อะไรล่ะปัจจุบันก็จะใช้ว่าถ้าคิดดีให้มีสติใช่ไหมมันสติที่ต้องฝึกให้รู้ไงสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดนะรู้ว่าเราคิดอะไรรู้แต่เราไม่คิดต่อไม่ต่อเรื่องรู้ปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเลยแล้วเราก็อยู่ตรงกลางเฉยนะไม่ดีเราก็รู้เราก็เฉยดีเราก็รู้เราก็เฉยคือก็ไม่เพลินไปในอารมณ์แล้วก็ไม่ขัดขวางอารมณ์นะจะไม่ปฏิเสธไปก่อนแล้วจะไม่ยอมรับไปก่อนก็จะมีความเป็นกลางใช่ไหมนี่คืออคติก็เกิดจากตรงนี้เหมือนกันอคติก็เกิดจากความพอใจไม่พอใจรักชอบเกลียดชังนี่แหละแล้วก็เกิดจากความกลัวความอะไรโง่เขลาบาปัญญามันก็เกิดอาการพวกนี้อคติขึ้นมาอคติพอไม่รู้พวกนี้แหละดังนั้นถ้าเราจะไม่ให้เกิดอคติในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นในคำพูดก็จะไม่อคติในการกระทำต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือการรักษาศีลไปแล้วในตัวนั้นนะนะกายวาจาใจสงบก็ไม่ส่งไปไหนสงบไงสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆเนี่ยก็เฉยๆเนี่ยสงบเนี่ยเป็นกายสุจริตแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพอกายไม่ได้ไปทำลายใครถูกไหมเนี่ยเป็นบุญแล้วเห็นไหมถ้าไปทำลายเขาไปตบยุงหรือไปกระทบกระเทือนใครเขาเนี่ยไปแกล้งไปอะไรใครอันนี้เป็นบาปแล้วมันเศร้าหมองใจขึ้นมาเลยนั้นอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมสงบวาจาทำยังไงสงบวาจาก็ไม่พูด
ก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญละเนี่ยเป็นสุจริตเกิดขึ้นแล้วไม่สุจริตถ้าไปสุจริตไงก็วาจาก็ไปพูดลงไปพูดไปด่าไปว่าไปอะไรเขาแม้ต้องไปพูดอะไรมันก็เป็นวาจาที่สุจริตแหละแต่ถ้าเราไม่พูดอ่ะโอ้ศีลบริสุทธิ์เลยเราศีลข้อสี่บริสุทธิ์เลยไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาไม่ไปพูดส่อเสียดให้ร้ายใบสีใครไม่ไปด่าส่อใครนี่คือบริสุทธิ์ด้วยนี่คือวจีสุจริตเริ่มสุจริตได้เริ่มอย่างนี้นะสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยไม่ต่อเรื่องนะให้รู้แล้วฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นนั้นผู้รู้ต้องจำไว้เลยว่าผู้รู้คือว่าสติคือผู้รู้เนี่ยรู้แล้วไม่ต่อเรื่องรู้แล้วไม่คิดต่อจะดีจะเลวไม่คิดต่อจะเกิดอะไรเป็นไงแบบไหนไม่คิดต่อรู้เฉยๆแล้วปล่อยเลยถ้าใครสามารถฝึกด้วยความรู้สึกอย่างนี้ได้นี่เขาเรียกว่าธรรมชาติฝึกตามธรรมชาติเลยแล้วจะไม่เก็บอารมณ์ละสิเนี่ยจะไม่เก็บเกี่ยวอะไรต่างๆก็เรียกว่าฝ่ายขยะในสมองมันจะหายค่อยๆน้อยลงไปเองนี่วิธีละฝ่ายขยะในสมองเพราะนั้นมันเก็บมาเรื่อยเลยมันเก็บมาสารพัดเรื่องเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดแล้วคนที่คิดมากเนี่ยโอ้เก็บอะไรก็อะไรนิดอะไรหน่อยคิดหมดเลยคิดแล้วเป็นไงเครียดหน้าตาดำหน้าดำข้ามเครียดไม่เคยจะมีความสุขสบายใจเลยมีแต่ความทุกข์ใจเป็นอัดใจตัวตนก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำยังไงที่เราจะเริ่มต้นฝึกโดยการแบบนี้ดังนั้นสัมมาสติเป็นสติที่ต้องอยู่ที่กายเรานะไม่ไปรู้ข้างนอกรู้แต่กายเรากายเราเป็นยังไงนะเรากายเรานั่งก็รู้ว่านั่งกายเรายืนก็รู้ว่ายืนกายเราเดินก็รู้ว่าเดินกายเรานอนก็รู้ว่านอนเนี่ยเรารู้กายเอาจิตเนี่ยมีสติมารู้กายนี่คือฝึกสติแล้วฝึกอยู่บนพื้นฐานของกายดังนั้นกรรมฐานนี่แปลว่าฐานที่ตั้งของจิตจิตกับกายมันต้องอยู่ด้วยกันแต่มักจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันลองสังเกตดูจะรู้เรานั่งอยู่เงี้ยเนี่ยมองอาตมาเนี่ยขนาดฟังอาตมาอยู่เนี่ยโยมก็ไปคิดเรื่องอื่นได้ไม่น่าเชื่อเห็นมั้ยมันไปเลยใช่มั้ยมันจะไปเรื่อยเลยนี่ธรรมชาติของจิตมันจะไม่อยู่กับตัวหรอกจะมารู้ตัวมันเหมือนกับอัตโนมัติอัตโนมัติเราจะยืนก็ไปแล้วเราจะเดินมันก็เดินแล้วแต่ก็คิดไปแล้วแล้วไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยเท้าเราเดินยังไงเดี๋ยวก็ไปสะดุดไปเตะไปตรงนู้นตรงนี้ได้เหมือนกันแต่จริงๆความอัตโนมัติเนี่ยมันมองปั๊บมันไปมันรู้สึกได้แล้วเพราะเราเคยชินมาเนี่ยเราทำความเคยชินมาอย่างคนตาบอดใช่ป่ะใหม่ๆก็ลำบากถ้าไม่เคยไม่ได้ไม่เป็นมาแต่กำเนิดนะแต่ว่าถ้าเป็นมาเขาก็จะเคยชินแต่ว่าไม่เป็นกำเนิดเนี่ยก็ใหม่ๆก็จะลำบากหน่อยละแต่พอทำไปก็เริ่มเคยชินก็เริ่มจะไปถูกทางแล้วใช่ไหมอันนี้อัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำไงที่จะทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่ที่กายเราได้ต่อเนื่องบ่อยเข้าบ่อยเข้าคือประเด็นคุณหลวงพ่อจรัญนะวัดอมวันทิงหรือท่านก็กล่าวไว้นะวิธีฝึกสติทำไงเอาสติไว้ที่ตัวเราสัก 70% นะให้มันออกข้างนอกไปสัก 30% เพื่อจะไปรู้นู่นรู้นี่บ้างนะแต่ว่าเอาไว้ที่เราสัก 70% ท่านถือว่าใช้ได้ระหว่างนั้นเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาเอาค่อยๆฝึกไม่ใหม่มันก็ไม่ได้หรอกเราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อเราลองฝึกเนี่ยมันรู้สึกรู้ตัวเนี่ยมันจะคิดนู่นคิดนี่มันสารพัดมันจะไปนู่นจะไปมันจะไปเรื่อยเลยนะมันท่าทายเรางั้นนะมันรู้ว่าเราจะมาสังเกตจะมาดูเนี่ยมันก็จะไปแล้วเราก็อย่าไปวุ่นวายใจเราจะได้รู้อ๋อนี่ไงจริงๆมันเยอะแยะเลยแต่เราไม่เห็นพอเรามาตั้งจะดูเท่านั้นเองก็เริ่มเห็นละเริ่มมันคิดนู่นคิดนี่มากๆแต่เราก็ทำแล้วไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำแบบปล่อยๆอย่างเงี้ยทำแบบแตะรู้เบาๆปล่อยๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งจดจ้องที่จะต้องให้มันเป็นให้มันมีคือสติเนี่ยฝึกให้รู้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยให้รู้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองเนี่ยเห็นพอเราหันไปนี้ก็ไปเห็นอีกชั้นแล้วไอ้หูก็ได้ยินอ่ะเห็นก็หายไปแล้วใช่ไหมจะเป็นแบบเนี้ยก็แค่รู้ไปแบบเนี้ยผ่านไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ยพยายามวางตรงนี้ให้ได้แล้วว่าให้นึกให้ถึงว่าอันเนี้ยกระแสจิตมันราบเรียบมันละเอียดพอมันละเอียดเนี่ยเขาจะมองเห็นเทวดาได้ไหมมองเห็นอมนุษย์อื่นๆได้ไหมไม่ยากเห็นไหมเพราะคลื่นตรงนี้มันเร็วที่สุดเนี่ยเราจับตัวนี้ได้แล้วงั้นหลักการปฏิบัติมีอยู่แค่นี้แหละพระเจ้าสอนในมรรคองค์8ก็คือสัมมาสตินี่คืออริยะคือสติปัฏฐาน4นั่นเองสัมมาสติเป็นองค์ที่ปฏิบัติเพราะว่ามันเกิดอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าอะไรความเห็นชอบนี้ก็ต้องละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะต้องเชื่อเลยว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่ชาวพุทธเชื่อเรื่องนี้กันนะถ้าเป็นชาวพุทธต้องเชื่อตรงนี้นะส่วนใหญ่เราต้องเชื่อเพราะอะไรเพราะพระเจ้าไปสูตรให้เราเห็นมาแล้วไงแล้วท่านก็สอนมาแล้วนะกรรมเป็นยังไงถ้าเราฟังตรงนี้เราก็ถือว่ากรรมมันเรื่องของไม่ดีอ่ะคนนี้มีกรรมจังเลยใช่ไหมมันไม่เอามาก็เรียกว่าไงอ่ะสมัยก่อนคนโบราณเขาพูดเต็มคำบุญกรรมกับบาปกรรมนะเขาพูดบุญกรรมกับบาปกรรม
แต่ตอนหลังเราสายย่อเอาแต่บุญมาไม่เอากรรมมาเอาแต่กรรมมาแล้วไม่เอาบาปมามันก็เลยเป็นบุญกับกรรมเป็นงานไปถูกไหมกรรมมันมีสองกรรมมาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรากรรมมือมันแล้วนะสองกรรมกรรมดีกับกรรมไม่ดีนี่แหละแล้วอยู่ที่เราเนี่ยจะตักตวงอะไรจะกรรมอะไรให้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าในภายใต้นั้นก็ด้วยต้องมีสติที่จะไปทำตรงนี้ได้สติเราก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ไงเพราะนั้นต้องฝึกความเร็วเหมือนกับเราเนี่ยเราวิ่งได้เนี่ยอยู่ๆเราทุกคนวิ่งได้หมดเลยแต่จะวิ่งเร็วหรือไม่เร็วหรือวิ่งได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การฝึกถูกไหมแล้วอยู่ใหม่ๆเนี่ยเรามาเลยสามคนต่างเอาละกำลังกายอยู่อย่างเงี้ยพอๆกันนี่แหละเอาวิ่งเลยคนที่เคยวิ่งก็จะไปได้คนไม่เคยวิ่งก็จะไปได้แค่ไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วแล้วก็วิ่งแบบไม่ค่อยจะถนัดด้วยเหมือนกันดังนั้นก็จึงต้องฝึกเหมือนกันสติก็เหมือนกันใช้แต่ละอย่างมันก็ไม่ค่อยถนัดปัญญาจะเกิดมันก็จะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเราฝึกสติให้ดีๆแล้วปัญญามันก็จะเฉียบคมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนานี่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าถึงมาสอนเรื่องของสติปัฏฐานไงทีนี้สัมมาทิฏฐิมารู้เรื่องกรรมเรามาดูที่กรรมเป็นยังไงกรรมคือการกระทำกระทำได้3ทางนะทำทางคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางกายก็เรียกว่ากายกรรมนะเนี่ยเป็นกรรม3ถ้ายังอยู่เฉยๆกลางๆยังไม่เป็นกรรมนะไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีไม่เลวเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนี้เป็นกรรมไม่ดีแล้วทั้ง3ทางนะแล้วแต่จะทางไหนนี่เป็นกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมไปไหนไปทุกขติภูมิเราสะสมความทุกข์เอาไว้เนี่ยในโลกนี้แหละเราสัญญาอะไรมันบันทึกเอาไว้ตัวเมมโมรีของเราเนี่ยตัวบันทึกกรรมแล้วเสร็จแล้วมันก็พาเราไปนี่เราก็เลยไม่รู้นี่ไงอ๋อมันไปเพราะเราไอ้เริ่มจากความคิดของเรานี่เองแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นอะไรเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขสงบเย็นความสุขไปไหนสุขติภูมิก็เราสะสมตรงนี้ไว้มันก็จะไปสู่แดนของความสุขก็ไปสวรรค์ไปพรหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมไปทุกข์ไปไหนก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยภูมิที่มีทุกข์เท่านั้นเลยที่ไปก็คือไปสวยสุขนั่นสวยอารมณ์สองอารมณ์นี่เองที่เราอยู่โดยที่ไม่รู้เพราะอวิชชาความไม่รู้นี่แหละเราจึงได้เป็นอย่างนี้แต่เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงมาสอนเมื่อสอนแล้วเราทำตามเราก็สามารถรู้ตามพระองค์ได้อย่างท่านอัญญากัฏฐัญญะเป็นองค์ที่หนึ่งที่สามารถรู้ตามพระพุทธองค์หลังจากแสดงธรรมจักรจบแล้วนั่นธรรมจักรเป็นจุดที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ใช้ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์มาสอนแค่นี้ด้วยสอนแค่นี้เท่านั้นด้วยแล้วปฏิบัติตามตรงให้ตรงพระองค์เท่านั้นก็สามารถและการเดินทางที่จะเดินทางนี้เดินทางมรรคมีองค์8ที่จะมากล่าวก็คือสัมมาทิฏฐิขั้นต้นนี่เป็นเรื่องของปัญญาอันเห็นชอบปัญญาที่เห็นชอบเห็นยังไงเห็นถูกต้องตามธรรมชาติจริงๆก็เห็นว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเห็นไหมเมื่อเราคิดดีเป็นมโนกรรมดีพูดดีเป็นวจีกรรมดีเราทำดีเป็นกายกรรมดีเมื่อทำดีนี่เป็นอะไรมีความสุขไหมสบายใจนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วบุญมันเกิดขึ้นที่จิตอย่างนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเป็นบุญมันถูกสะสมเอาไว้นี่คือบุญเกิดขึ้นเห็นไหมบุญพาไปไหนก็พาไปสวรรค์ไปพรหมนี่คือแดนที่จะไปของจิตที่เราพาไปเนี่ยเพราะเราตายแล้วในมนุษย์เราเนี่ยกายเนี่ยมันเอาไปไม่ได้เนี่ยใช่ไหมกายก็ทิ้งไว้ก็เผาเพราะมันเป็นธาตุสี่ไม่เผาก็ทิ้งไปอยู่ในป่าช้าไปฝังไปอะไรแล้วแต่ที่จะทำการแล้วแต่อะไรจะทำแต่ละประเทศที่ทำกันไปงั้นเมื่อตายแล้วมันก็ทิ้งใช่ไหมเอาง่ายแต่เมื่อทิ้งแล้วของที่เนื่องกับกายเรามีอะไรอ่ะทั้งเสื้อผ้ารถลาบ้านช่องผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรากับกายก็เอาไปไม่ได้เลยเพราะกายก็ยังทิ้งอ่ะนั้นของที่เนื่องกับกายก็เอาไปไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่จะไปคืออะไรคือจิตดวงนี้ที่จะเอาไปจิตที่ไปพร้อมกับสัญญาตัวบันทึกกรรมนี่เองสัญญาแล้วเนี่ยตัวเมมโมรีตัวเนี้ยบันทึกกรรมเนี่ยไอ้กล่องดำเนี่ยไปกับเราละแล้วเราบันทึกอะไรไว้ล่ะในโลกมนุษย์ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเราตายเนี่ยบันทึกไอ้สิ่งที่ดีๆไว้เยอะๆอ้าวก็ไปนู่นแล้วสวรรค์ไปพรหมบันทึกสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะก็ไปนู่นแล้วนรกไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ความแรงเลือดแต่ชนิดของการกระทําที่เราทําไปเห็นมั้ยนี่เราจะชัดแล้วใช่มั้ยว่าบาปบุญมันเกิดจากเรานี่เองเราทําเองเราคิดเองเราพูดเองเราทําเองเห็นมั้ยมันเกิดจากเราเองแล้วพาเราไปไหนพาเราไปเองไม่ใช่ผมที่ไหนมาลิขิตเลยกรรมตัวนี้แหละที่เราก็ทํานี่แหละมันลิขิตตัวเราแล้วมันต่อเนื่องไปเรื่อยเลยบุญก็ไม่ตายไงบุญก็ไปต่อเราไปต่อเรียกว่าตามติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนกันบาปก็เช่นเดียวกันก็ติดตามไปแต่ก็มีวันที่จะหมดไปตามนี้เหมือนกันบุญก็หมดนะไม่ใช่ไม่หมด
ดังนั้นจึงต้องเติมไว้บ่อยๆไงคุณก็เช่นเดียวกันนั้นลุงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมามันก็จะต้องมีตามวิบากวิบากคือผลของการกระทำที่เราทำมาแล้วแต่อดีตวิบากคือผลจะไม่ผลปลูกพืชจะไรได้ผลเช่นนั้นทำดีมายังไงก็ได้สิ่งที่ดีอย่างนั้นทำไม่ดียังไงก็จะเจอสิ่งไม่ดีอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงได้เป็นว่าเราต้องลงมาดูที่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านบอกว่าเมื่อเกิดเป็นอย่างนี้พอไม่ดีแล้วเราจะทำไงจะแก้ไขยังไงท่านบอกว่าแก้ไขได้ด้วยบุญก็หมั่นทำบุญเพิ่มเติมบุญก็มีได้หลายวิธีการให้ทานการเสียสละการแบ่งปันนี่ก็เป็นบุญการรักษาศีลคือเจตนาไม่เบียดเบียนใครด้วยกายกับวาจานี่ก็เป็นบุญการมาฝึกสติมาภาวนามาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานี่ก็เป็นยอดบุญเห็นไหมบุญมันจะพัฒนาไปแต่ละอย่างเป็นบุญได้หมดเลยแล้วเราจะเข้าใจผิดว่าบุญนี่จะต้องไปแค่ไปใส่บาตรเอาของไปถวายพระเท่านั้นเห็นไหมไม่ได้ใช่นะเราจะให้กันยังไงก็ได้การให้ทานเนี่ยโอ้โหละเอียดมากพระเจ้าท่านในสาธยายไว้ละเอียดเยอะพอสมควรจะย่อให้ฟังเลยว่าท่านบอกว่าให้บุญกษัตริย์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สองเท้าหนึ่งครั้งสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพหนึ่งครั้งคนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับคนดีๆธรรมดานี่หนึ่งครั้งใจมันก็ขาดเลยใช่ไหมเออคนพิการต้องไปให้เขาที่เขาทำอะไรไม่ได้อะเห็นไหมนะคนดีๆไปให้เขาทำไมทำมาหากินได้แต่ถ้าเรารู้ว่าพิการเนี่ยแต่อดีตเขาทำอะไรเขาเบียดเบียนสัตว์เอาไว้เขาจึงต้องมารับกรรมอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อมันยุติธรรมแล้วคนที่เกิดมามือดีตินดีเนี่ยถือว่ารักษาศีลมาดีไงถึงได้รูปสมบัติที่ดีมาจะเป็นมนุษย์สมบัติได้ใช่ไหมแต่ใจยังไม่ได้พัฒนาเป็นอย่างนั้นใจก็ยังปนกันเป็นคนอยู่คนกันอยู่ใช่ไหมไม่แน่นอนบางวันโกรธก็เป็นสัตว์นรกไปแล้วบางวันโลภมากก็เป็นเปรตไปแล้วเนี่ยบางวันก็กลัวมากก็อสุรกายไปแล้วบางวันที่หลงมากก็เป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานแย่งกินแย่งกันใช้เนี่ยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วจิตเป็นอย่างนั้นแต่กลายเป็นมนุษย์อยู่แต่เมื่อไรที่มีศีลห้าบริบูรณ์วันนั้นนั่นเนี่ยมนุษย์สมบัติเกิดแล้วกลายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์แล้วแต่เมื่อไรที่มีความละอายเกรงโคตบาปเป็นนิโอสปะขึ้นมามันก็กลายเป็นมนุษย์และใจเป็นอะไรเป็นเทวดาแล้วเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติแล้วจิตสงบเป็นสมาธิกลายเป็นมนุษย์แต่ใจไปเป็นพรหมแล้วนี่มันสร้างที่นี่นะเราเกิดมาสร้างที่ใจเราเก็บสะสมตัวนี้ไว้เพราะนั้นกายเนี่ยเราดูแลมันเยอะเกินไปเรามาเพราะสังคมนี่ไงเพราะมันเป็นสังคมที่เราจะต้องมีการแข่งขันกันมีการสร้างความยอมรับในสังคมขึ้นมาเราก็เลยมาลืมจิตลืมใจเราก็ทำลายจิตใจเราเยอะมากเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเราทำลายจิตใจเราเองนะเพราะจิตเราเป็นเองเนี่ยเราไปโทษคนอื่นเขาทำก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดพวกนี้ได้เนี่ยถ้าเราอยู่กับเราอยู่แล้วก็อยู่เฉยๆเนี่ยเท่านี้เองก็อยู่ได้ใช่ไหมทีนี้จิตเรามันไปอย่างนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานั้นตรงนี้ต้องทำยังไงนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อต้นนะเนี่ยที่ข้อต้นจะมารู้เรื่องบาปบุญมีจริงเชื่อเราใช่ไหมว่ากรรมมีจริงกรรมดีกรรมไม่ดีเกิดจากความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเราเองนะแล้วก็เกิดเป็นอะไรดีเป็นบุญไม่ดีเป็นบาปนะบาปบุญก็มีจริงแล้วดีไปไหนบุญไปไหนไปสวรรค์บาปไปไหนไปนรกนี่ชัดเจนเลยไหมว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่คนโบราณก็บอกถูกต้องแล้วเรากลับกลายเป็นมองล่วงเกินไปว่าไหนบาปบุญหน้าตาเป็นไงบาปหน้าตาเป็นไงประเภทนี้เขาว่าไม่รู้แล้วก็ยังเกิดอาการล่วงเกินโดยใช่เหตุนะถ้าไม่รู้ถามผู้รู้เราก็ลองทำความเข้าใจว่าใช่ไหมคิดตามแล้วก็ลองพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็ถ้าลองฝึกปฏิบัติเองได้ด้วยก็จะเป็นผลเลยทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นทำเมื่อไหร่เกิดผลเมื่อนั้นเลยจะได้มากได้น้อยได้แล้วนะอย่าไปคิดว่าจะต้องทำให้มันถึงผลสำเร็จแล้วถึงจะได้ไม่ใช่เริ่มต้นเมื่อไหร่คิดถูกก็ถูกแล้วนะคิดดีก็ดีแล้วเห็นไหมเราจะรู้สึกได้เองเราคิดดีๆวันนี้เราคิดอย่างนี้อยากจะช่วยคนนั้นคนนี้รู้สึกมีความสุขไหมนั่นแหละบุญเกิดแล้วนะความสุขมันเกิดอย่างนี้บุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำไงให้เกิดจิตมันมีความสุขนั่นแหละบุญถ้าเมื่อไหร่เราคิดจะไปด่าใครไปว่าใครหรือจะไปฆ่าใครใจรู้สึกดีไหมใจไม่ดีแล้วอะร้อนรนกระวนกระวายมันร้อนเขาบอกนึกบอกกิเลสมันร้อนตรงนี้ไงมาก็เกิดอะไรเกิดบาปขึ้นมาในใจแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไปฝังเราไว้แล้วใช่ไหมชัดเจนที่เราทำนี่เราทำเราเองหมดเลยเราจะเชื่ออะไรใช่ไหมเมื่อเชื่อตรงนี้ได้ต่อไปก็มาเรียนรู้เรื่องของกายเราอาการ32นี่แหละก่อนเราเกิดมาแล้วเรามีรูปร่าง32เนี่ยวิธีการปฏิบัติถึงได้ให้เข้ามารู้แบบนี้ไงมารู้กายเราไว้นะมารู้นู่นรู้นี่รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยไม่ค่อยออกไปข้างนอกไม่ค่อยออกไปข้างนอกแล้วจิตจะต่อเนื่องอยู่ที่กายเนี่ยดูไปดูมากายเราเนี่ยมันก็เดิมมันก็จะไม่มีอะไรคิดแล้วเมื่อความคิดไม่มีเนี่ยมันก็สงบ
พราะฉะนั้นความคิดมันจะทำให้เกิดอะไรมันเกิดสองอารมณ์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดมันจะคิดไปตามไหนตามอารมณ์ที่ชอบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันคิดไปทางอินเท่านั้นเลยมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีที่เราคิดออกไปเกิดปัญหาแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดล่ะหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นน่ะสมาธิสมาธิคือหยุดคิดนี่เองเห็นไหมพอหยุดคิดได้เนี่ยมันก็เกิดความสุขสงบเย็นแล้วเกิดพลังงานขึ้นมาด้วยตรงนี้แหละที่เรียกว่าพลังงานที่มีมากพลังงานเย็นเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นความร้อนความโลภร้อนไหมร้อนรนกระวายอยากได้ใช่ไหมต้องหาวิธีการทุกวิธีการที่จะได้ไปโกงไปคอร์รัปชันไปสารพัดเรื่องเอามาเอาให้ได้แล้วมาแล้วก็มาร้อนต่อนะไม่ใช่มาเย็นนะลองสังเกตถ้าสังเกตแล้วเราจะเห็นนะความโกรธอ่ะโอ้แน่นอนเลยโกรธนี่มันร้อนมากเลยจะรู้เลยแล้วหนักมากด้วยนะความหลงอ่ะหลงก็มัวเมางมงายอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เป็นไงมันก็ร้อนรนกระวนกระวายใจไม่สบายใจหรอกนี่คือความเศร้าหมองใจนี่เป็นเหตุความอยากความอยากที่เราทะยานอยากเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองใจให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นความเศร้าหมองใจกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราละความอยากซะเกิดอะไรเกิดความสงบใช่ไหมเกิดความสงบก็เกิดความสุขสงบเย็นนะไปเกิดความสุขนี่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสุขเนี่ยที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยเป็นความสนุกสะดวกสบายถูกใจได้รับสิ่งที่พอใจเท่านั้นเองแล้วมันรู้สึกมีความสุขหวังอะไรแล้วได้อย่างนั้นสุขแต่ถ้าไม่ได้ทุกมันบวกกันอยู่เลยเห็นไหมแต่เราก็ไม่เห็นตัวนี้ไงด้วยความเป็นจริงแล้วทุกดับไปตอนนี้สุขถึงจะเกิดขึ้นมานี่เขาเรียกว่าต้องไปหาตัวไหนตัวนิโรธคือตัวดับทุกการจะรู้การดับทุกได้ก็ต้องไปเรียนรู้ทุกว่าเป็นยังไงนะทุกเรามีอะไรบ้างพระเจ้าบอกว่าทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราจะกำหนดยังไงทุกนั่งอยู่ตรงนี้มันปวดเมื่อยจะกำหนดไงว่าให้มีปัญญาเราก็กำหนดเนี่ยทุกกายเป็นยังไงอ๋อปวดอย่างนี้ทุกใจเป็นยังไงบางทีใจไม่ได้คิดอะไรนะนี่คือวิธีการที่จะทำให้จิตเข้ามาแล้วก็วิธีการที่จะรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงพอทุกกายเป็นยังไงเราจะรู้ว่ากายมันทำมาจากอะไรกายมาจากอาการฐานที่สองที่พ่อกับแม่สร้างให้เรามานี่ให้เรามาแล้วนะเป็นผู้ให้เราเลยเป็นเทพเลยเนี่ยเป็นพระพรหมที่แท้จริงที่เนรมิตเราขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูแลอย่างดีก็เป็นเทวดาที่ดูแลรักษาอย่างดีแล้วเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอนี่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเลยยิ่งใหญ่มากเห็นไหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยต้องจำไว้เลยนี่คือเจ้าชีวิตเรานะผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยจะล่วงเกินไม่ได้เลยถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนคิดได้ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นก็เรียกว่ามีเครื่องหมายของคนดีแล้วมีกตัญญูเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำตอบแทนนะแค่คิดได้เท่านั้นนะนี่ก็เป็นเรียกว่าเครื่องหมายคนดีเกิดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ตอบแทนแล้วนี่ก็ถือว่าประเสริฐเลยเนี่ยเป็นผู้ที่ทำตอบแทนเนี่ยผู้ที่ทำก่อนเป็นกตเวทิตาธรรมเป็นธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะคิดได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจที่ตัวเราจริงๆเราจะรู้พอรู้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้เมื่อสี่ธาตุสี่กลายเป็นธาตุสี่แบ่งแล้วก็เป็นธาตุสี่ใช่ไหมธาตุดินมาคุณพ่อให้มา20อาการอาการ32เนี่ยมี20อาการเนี่ยก็เป็นลักษณะความแข็งแข็งก็เรียกเป็นธาตุดินคุณพ่อให้มาอีก12อาการก็เป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบอันนั้นเป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเห็นไหมเพราะนั้นนะธาตุน้ำโมธาตุดินนะโมมาจากนี่นะพ่อกับแม่เห็นไหมเรานึกถึงอยู่ผู้สร้างเราขึ้นมาเจ้าชีวิตของเราคือนะโมนี่เองนะโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมต่อพระเจ้าตะกี้นี่เสียมากล่าวนั่นแหละคือนะโมทีนี้ธาตุที่สามนะธาตุที่สามเขาเรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เราเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์นี่จะได้37องศาเซลเซียสใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นก็จะเกิดอาการเป็นไข้เลยไหมแต่ถ้าน้อยกว่าก็จะเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้ก็ต้องให้ความอุ่นร่างกายไปนี่ตัวนี้จะปรับอยู่ที่ธาตุ37ให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารในเราสัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมสัตว์ต่างๆก็มีไม่เท่ากันนะบางทีนี้ก็เป็นถึง40องศาก็มีบางทีนี้ก็ต่ำกว่า37ก็มีนี่ก็แล้วแต่ชนิดไปธาตุที่4ก็เป็นธาตุลมธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมลมพัดขึ้นเมืองสูงก็ทำให้เราเรืออาเจียนลมพัดลงเมืองต่ำก็ทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปในลำไส้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ลมเนี่ยจะพวกเรียกว่าเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นการขับเคลื่อนให้เลือดไหลเวียนให้รอบไปเลี้ยงร่างกายทั่วนั้นธาตุลมก็คือธาตุที่เราต้องมาหายใจเอาเองนะแล้วต้องปรับเพราะฉะนั้นธาตุลมเป็นธาตุที่จะปรับธาตุทั้งสามให้สมดุลกันถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยมันจะเกิดอาการและเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากธาตุลมก็ลม108อย่างพวก
เนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บแทงมันจะเกิดอย่างงี้อย่างงี้ปวดท้องปวดไส้วิงเวียนปวดหัวเป็นได้หมดเลยนะมาจากธาตุของลมมาจากธาตุของน้ำมาจากธาตุของดินเนี่ยหมอแพทย์แผนโบราณของไทยเนี่ยเขาตรวจจากการตรวจจากธาตุพื้นฐานของธาตุของคนนะเพราะว่าคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีธาตุเจริญอยู่เสร็จแล้วก็จะมีก็จะมาเอามาเช็คดูว่าเกิดอาการแบบไหนแบบไหนมันไปจะเป็นจากธาตุอะไรมาธาตุอะไรแล้วต้องใช้ยาประเภทไหนเขาไปตัดที่ต้นตอเลยนะไม่ใช่ว่าต้องมาดูปลายเหตุเดี๋ยวนี้ก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นรายละเอียดของหมอเรามารู้จักธาตุแล้วเราจะรู้อ๋อธาตุมันเป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกกายเนี่ยธาตุมันโดนบีบคั้นเนี่ยทำไงเราก็ต้องแก้ไขใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนนั่งอยู่นี่มันปวดเราลองขยับสิหายปวดไหมอ๋อหายเอานี่ดับทุกข์แล้วเห็นป่ะพอเราขยับปุ๊บมันหายปวดไปอ้าวดับทุกข์ไปแล้วนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนอิริยาบถก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าอ้ออิริยาบถมันปิดบังทุกข์เลยทำให้เราไม่เห็นชีวิตประจำวันนี่เราไปโน่นไปนี่เดินไปเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับที่นานๆเนี่ยพอเรามาอยู่ในที่นานๆเกิดอาการแล้วเนี่ยทุกขั้นต้นเป็นอย่างนั้นนั่นนะเข้ามันนั่งจนกระทั่งเหมือนกับคนไปเล่นการพนันเนี่ย เล่นไพ่นะนั่งเล่นเนี่ยโอ้โหลุ้นที่เล่นได้เล่นได้เล่นได้โยมเชื่อไหมมันไม่ขยับเลยนะแต่เมื่อไรถ้าลองเสียสักตาสองตาเอาละโอ้โหปวดเมื่อยไปหมดเลยหิวขึ้นมาแล้วหาอะไรมากินนี่เห็นไหมทุกข์ขึ้นมาแต่ข้ามาลมทุกข์นั้นไปแล้วนั้นหลักวิธีการใช้อุบายในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะเวลาว่ามันทุกข์เนี่ยเรากำหนดรู้กายรู้ใจไปแล้วเนี่ยแล้วปล่อยแล้วก็มาตั้งที่ลมนะรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งที่ลมตั้งเฉยๆเนี่ยจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรตั้งไว้ก่อนนะสังเกตเฉยสังเกตดูว่าลมจะเข้าจะออกไงนะมันเกิดขึ้นยังปวดอยู่ก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วตั้งที่ลมนั้นการฝึกฝนที่ฝึกเป็นประจำเนี่ยความขยันความหมั่นเพียรที่เราเพียรกระทำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเองเมื่อทนแล้วมันจะทนทุกข์จากนิดเดียวเมื่อก่อนนี้เรานั่งแป๊บเดียวไม่ไหวแล้วติดนาทีเปลี่ยนแล้วต่อมาก็15 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงมันทนมาได้ยังไงเห็นไหมขนาดเข้า1 ชั่วโมงก็นั่งได้ในสุดแล้วก่อนที่มันจะถึง1 ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการข้ามอารมณ์ก็รู้เนี่ยทุกข์ก็รู้อยู่เนี่ยว่ามันปวดอยู่แต่มันพอทนได้เพราะเราเบนประเด็นไงเมื่อกี้นี่ที่บอกเหมือนคนเล่นไพ่เราใช้อุบายแบบเนี้ยบายโดยการกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วมาตั้งที่ลมอำนาจของทุกข์มันจะบีบคั้นให้จิตเนี่ยหาที่พึ่งทีนี้จิตไม่รู้จะพึ่งอะไรก็มาที่ลมแล้วทีเนี้ยพอมาอยู่ที่ลมเราก็รู้อ๋อคนเราจะตายเมื่ออยู่ที่ลมนี่ว่าใช่ไหมพอรู้ตรงนี้มันก็จะตั้งมั่นเกิดจิตตั้งมั่นที่ลมหายใจสามารถมองเห็นและเห็นลมหายใจชัดเจนเลยพอเห็นชัดเจนมันก็ดูอยู่ตรงนี้อย่างเดียวจิตจะตั้งอยู่ตรงนี้แหละก็จะเห็นลมเข้าลมออกเห็นชัดเจนไปเรื่อยๆเห็นการเคลื่อนไหวของลมที่เข้าไปกระทบร่างกายนะจากหยาบก็ไปละเอียดก็เบาลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดเหมือนลมหยุดนั่นน่ะเข้าสมาธิแล้วแล้วยังไงรู้ป่ะบางทียังไม่ทันจะหยุดบางทีก็ดูไปเงี้ยจิตมันไปอยู่ตรงนี้แต่ไม่อยู่ที่ปวดไอ้ปวดก็อยู่มั้ยก็ยังอยู่แต่ว่าไม่มีอิทธิพลเห็นมั้ยเพราะจิตไปเสวยอารมณ์เดียวอยู่ตรงนี้อยู่นะมันไปเสวยตะกี้เนี่ยถ้าเราไปกำหนดที่ปวดตรงนี้นะมันก็จะปวดมากขึ้นนะเอาจิตไปไว้ตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตไปเสวยอารมณ์นี่ไงอารมณ์ทุกข์ทีนี้พอเราเบนอารมณ์นี้ออกมาสู่ที่อารมณ์ส่งที่ลมหายใจลมหายใจก็เข้าออกอยู่เลยเราก็สังเกตเมื่อจิตตั้งมั่นที่ลมหายใจเมื่อไหร่ปุ๊บอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปเฉยเพราะนี่มันเกิดเป็นธรรมชาติเนี่ยที่มันปวดเพราะอะไรเรานั่งนั่งเสร็จแล้วมันเกิดอาการกดทับเมื่อกดทับเนี่ยเลือดลมมันเดินไม่สะดวกเนี่ยมันเดินไปไม่สะดวกเลือดเนี่ยมันไปมันก็ไปน้ำมันก็โดนดันมาเรื่อยใช่ไหมเรามีเขื่อนกั้นเอาไว้อะมันงอไปเนี่ยมันเหมือนมีเขื่อนกั้นก็ไปไม่ได้ก็ดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยแต่เราก็เบนประเด็นเนี่ยเรามีอุบายไปทำตรงนั้นหนักๆเข้ามันมีทางไปของมันถึงเวลามันก็ข้ามไปมันไหลมันไปได้มันก็เลยตรงนี้ก็เลยหายคลายไปเฉยนี่เขาเรียกว่าดับไปโดยธรรมชาติเนี่ยท่านอัญญาโกณฑัญญะก็นึกในใจไปแล้วตอนนั้นแต่ยังไม่ได้อุทานแต่พระเจ้าอุทานออกมาทีหลังว่าอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนองอุทานว่ายังกิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วลองสังเกตให้ดีทุกข์พอทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงมันเกิดความสุขขึ้นมาเบาสบายขึ้นมาเราก็กําหนดรู้สุขกายสุขใจเหมือนกันแล้วก็สังเกตไปเรื่อยแล้วลองสังเกตสุขให้ดีสังเกตไปเรื่อยๆนานาเข้าสุขหายไปเหมือนกันพอสุขดับไปเป็นอะไรเป็นเฉยๆเป็นอุเบกขาเห็นไหมเป็นอารมณ์อุเบกขาจากอารมณ์ทุกข์พอทุกข์ดับเกิดอารมณ์สุขพอสุขดับเกิดอุเบกขา
พอเบรกขาเฉยๆอยู่สักพักหนึ่งเหมือนจะเฉยๆนั่นนะเขาเดี๋ยวจะเริ่มมาปวดอีกแล้วทุกข์ใหม่อีกแล้วเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรเลยมันก็จะเกิดมันอย่างนี้มันเป็นสภาวะที่มันเกิดดับมันเองตามเวลาแต่ใจเรามันร้อนไงเวลาปวดแล้วอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันเกิดนี่ความอยากเป็นเหตุของทุกข์แล้วใช่ไหมนี่คือสมุทัยงั้นเมื่อเราละความอยากจากความรู้สึกปวดตรงนี้เราละมาไว้ที่ลมหายใจนี่เขาเรียกว่าละความอยากแล้วมันก็เลยดับไปเองตามธรรมชาติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะหลักของการปฏิบัติแล้วไม่ต้องยุ่งยากเห็นไหมอยู่ที่เราเริ่มยังไงเริ่มยังไงก็ได้โยมให้มีสติรู้ตัวกันแล้วกันนะตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับเนี่ยให้มีสติรู้ตัวเราอย่างเดียวเราจะทำอะไรให้เรารู้เนี่ยตอนชั่วโมงเนี้ยโควิดที่เกิดเนี่ยเป็นความสำคัญมากๆที่เราควรจะทำเลยเป็นโอกาสแล้วนะต้องขอบคุณเลยว่าเขามาวิกฤตนี้เป็นโอกาสสำหรับเราแล้วที่เราจะได้มาฝึกฝนเราคิดอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่เราไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงที่จะทำเราก็มัวแต่ไปปล่อยไปความคิดอยู่เรื่อยยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดมันจะหาทางได้นะโยมกลายเป็นว่าเมื่อเรามาปล่อยอ่ะมันจะเป็นไงก็ให้มันเป็นไปเอามาดูที่เอาง่ายๆก็ได้อย่างที่ธรรมะเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิก็เอามาท่องเนี่ยทั้งวันเลยไปที่อินเดียโยมจะได้ยินแค่เนี่ยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิอยู่เงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยเราจะท่องนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบใจมันยังร้อนอยู่ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือพุทโธพุทโธแล้วแต่เราที่เราจะถูกจริตหรือชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นทำไม่ได้ผิดเลยถูกหมดเลยเป็นอุบายในการทำจิตให้มันอยู่นะการท่องบริกรรมเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับเลยถ้าเราทำอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นว่าความคิดเราจะเริ่มเบาบางลงน้อยลงนั่งเข้ามันจะหยุดคิดขึ้นมาเองหยุดชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิหยุดคิดได้นานขึ้นเราพัฒนาต่อไปหยุดคิดได้ถึง20-30นาทีตรงนี้เขาเรียกเป็นระดับฌานแล้วเป็นอุปจารสมาธิถ้าทั้งวันไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านอยู่ด้วยกิริยาจิตไม่มีความคิดตรงนี้เลยท่านอยู่เป็นกลางอยู่อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพอไม่มีความคิดเลยเป็นไงเป็นอัปปนาสมาธิมันตั้งมั่นเลยจิตเขาเรียกเป็นมหาสติสติจะอยู่กับกายตลอดเมื่อติอยู่กับกายตลอดมองไปข้างนอกก็เกิดดับได้ยินข้างนอกก็เกิดดับได้กินแล้วก็เกิดดับก็แค่นั้นเลยมันจะเห็นสภาวะแค่เพียงมันมีการเกิดดับตรงนี้เริ่มเข้าไปในสู่ของตัวละเอียดดังนั้นเราเริ่มด้วยตรงนี้ก่อนนะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราก็มาฝึกสติของเราไปพังๆได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่เรามีความพยายามจะทำมันสม่ำเสมอเป็นทุกวันประจำดีกับเปล่าใช่ปะโดนกักตัวแล้วมันโดนอยู่เฉยเงี้ยเราอยู่เฉยเนี่ยเราคิดเนี่ยมันจะเครียดพอคิดแล้วจะเกิด2อารมณ์บอกแล้วไหมอารมณ์ที่สุขไม่นานแต่มันทำอะไรไม่ได้มันก็จะตีกลับมาที่ทุกข์แล้วมันก็จะหนักไปทางทุกข์เยอะกว่างั้นเราก็อยู่เราก็ยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างแล้วแต่เป็นนิบทไปที่จะทำแล้วก็ใช้บริกรรมไปเรื่อยๆนะทำสติรู้ตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเดี๋ยวโยมจะรู้สึกว่าความคิดมันเบาบางแล้วโยมจะโล่งๆโดยไม่รู้ตัวเลย แต่เราพยายามจะหยุดความคิดพยายามจะคิดยังไงที่จะหยุดความคิดจะไม่อยากจะคิดอะไรมันไม่มีทางยิ่งทำยิ่งไปห้ามมันยิ่งยุเลยยิ่งคิดหนักเลยคิดจนเครียดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคิดมากๆท่านบอกให้ไปเดินไปเดินมาเร็วๆเนี่ยยบทช่วยได้ถ้าง่วงก็ยืนอยู่กับที่นี่แหละก็นึกสติสาไปเท้ามันทิศะเนี่ยทำง่ายๆแบบนี้แหละสติเริ่มฝึกแล้วก็มาแล้วสติมาปัญญาเกิดนะเนี่ยก็ต้องลองดูนะลองแล้วก็จะถึงจะเห็นทำได้ก็เลยค่าถ้าไม่ลงมือทำครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรถูกคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้น
ไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปในค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายซะแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับ
เมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นประธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมายมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กลายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พระเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จทุกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้เป็นแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุนี้อยู่วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704นี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติน่ะเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุน่ะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานน่ะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายนะโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกในกายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก
แล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไปได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จทุกสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนฝักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับการครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจนะที่จะมาอธิบายไปเบื้องต้นคงพอเข้าใจเนาะเมื่อเข้าใจแล้วก็จะทําได้พอทําได้ทําได้ถูกต้องวิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องมาอะไรนะทําเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันเหมาะสมพอดีแล้วเนี่ยมันด้วยเหตุปัจจัยที่พอดีของมันเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นเองอย่าไปคิดว่าทำแล้วจะต้องเกิดอะไรจะต้องเป็นอะไรไม่ต้องคิดแต่เพียงว่าเราทำตรงนี้เรามีสติเดี๋ยวนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเรามีสติรู้ตัวอย่างนี้แล้วอะไรมันเกิดยังไงรู้แค่นั้นแล้วไม่ต้องคิดต่อไม่ใช่เกิดเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงไม่ต้องไปคิดพยายามปล่อยความคิดตรงนี้นะรู้แล้วปล่อยเลยสติคือรู้แล้วไม่คิดต่อรู้แล้วไม่ต่อเรื่องแค่นี้เองหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ตอนนี้มันคิดเยอะมันกำลังเครียดยังไงก็ทำยากบอกแค่ทำงี้ยังยากเลยมีที่พึ่งที่ระลึกแล้วไงก็ตื่นมาก็ท่องไปเลยพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิท่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพยายามมันจะคิดอะไรก็ท่องอันนี้แทรกเข้าไปไม่ให้มันเข้ามานี่ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วหรืออีกขั้นหนึ่งนะขั้นต้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวช่วยเหมือนกันสิ่งที่จะช่วยดลจิตดลใจเราได้จะมาช่วยปกป้องคุ้มครองได้เสริมเราได้หรือว่าประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชและพระสยามเทวาธิราชเป็นอะไรเป็นเทวดาถูกไหมเป็นเทพชั้นไหนระดับบูรพมหากษัตริย์ยธิราชเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยมาอยู่ที่นี่นะที่พระสยามเทวาธิราชนี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินทุกๆราชการรัชสมัยของประเทศไทยเราเนี่ยท่านรักแผ่นดินมากท่านเสียสละมากเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินเนี่ยกับประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนั้นมีดวงวิญญาณที่เป็นเทพระดับนี้ท่านก็จะมาช่วยดูแลปกป้องแต่ตอนนี้ไอ้ที่อาตมากล่าวแล้วใช่ไหมว่าคลื่นมันเร็วมากเขาก็ส่งมาคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุก็ส่งไปคลื่นทีวีก็ส่งไปปัญหาคือเครื่องรับเนี่ยมันรับได้ไหมนะเครื่องรับคือเราเนี่ยเราจะรับยังไงตอนนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เราจะทำจูนเครื่องรับยังไงดีที่จะไปจูนเจอกันได้ท่านก็บอกว่าเป็นสื่อเทวดาเนี่ยจะเป็นสื่อได้เพราะนั้นเบื้องต้นคือทำอะไรสวดมนต์ก่อนเลยโยมการสวดมนต์ทำวัดการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี้ชนะใจเทวดาเมื่อเทวดาเขาเราให้เขาแล้วเนี่ยเขาได้รัศมีเขามีกำลังเขาก็มาปกป้องคุ้มครองเราแล้วเทวดาที่มาคุ้มครองเราเนี่ยส่วนใหญ่พื้นฐานคือเป็น
บรรพบุรุษเรานี่แหละที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไปเป็นเทวดาก็เยอะนะโยมสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยส่วนมากตายไปเป็นเทวดากันเยอะมากเพราะเขาไม่คิดอะไรมากเขาอยู่กันธรรมชาติมากๆเลยนะเขาไม่มีเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่มีกิเลสลกลุงลังแบบนี้เดี๋ยวนี้วัตถุพอเจริญความเจริญมันพาให้จิตเราเนี่ยมันลงเห็นไหมความอยากความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นมากมายนี่ไงมันเป็นแดงกิเลสไปมันก็เลยกลายมาทำให้เราไม่เข้าใจตัวนี้โบราณนี่เขาไม่ต้องมีหลักฐานพระภูมิเขาไม่มีใช่หรอกเขาใช้เนี่ยผีบ้านผีเรือนแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเป็นเทวดานี่แหละเนี่ยเขาก็ไม่เห็นลูกหลานเขาอ้าวสนใจนี่มาสวดมนต์สวดพรโอ้ดีจังเลยนี่มาเรียนรู้ความสอนพุทธศาสนาเรานับถือแล้วเราต้องมาเรียนรู้นำมาเรียนรู้แบบนี้เรียนรู้ได้ด้วยการสวดเขาก็ดีใจก็อนุโมทนาดีใจเขาได้รัศมีมีกำลังขึ้นแล้วเขาก็มาคุ้มครองดูแลเรานี่เนี่ยขั้นต้นที่เราจะทำนะแล้วมาได้จริงโยมบางคนสัมผัสได้เลยนะสวดมนต์เนี่ยเริ่มยังไงล่ะก็เริ่มต้นจากนี่เนี่ยกราบพระไหว้พระธรรมดานะอรังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนแล้วก็กราบ5ครั้งโยมเพราะอะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าบูชนียบุคคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยในมงคลสูตรบูชาแค่นี้กราบ5ครั้งนี่เราได้มงคลแล้วได้บุญได้พรได้ครบเลยแล้วก็สวดอะไรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตรงนี้คือเป็นพระคุณที่เราระลึกถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธนี่คือการเข้าถึงใจสังคมที่จะพาให้จิตเนี่ยมันจะเข้าถึงในจิตเราเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งตั้งมั่นในจิตได้เพราะจิตรู้ว่าจิตก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนะเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรามีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเรามีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราคิดจะทำอะไรไม่ดีมันก็จะไม่ทำนะมันยั้งได้เห็นไหมเพราะนั้นเรามีพระเจ้าอยู่ใจแล้วเราจะไปทำไม่นู่นทำไม่นี่ทำผิดอะไรมันก็ไม่กล้าที่จะทำผิดนี่เขามีการยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นได้นะนี่เบื้องต้นทำตรงนี้สวดมนต์นี่ก็สวดเลยโยมจากที่ไหนก็ได้แต่เริ่มต้นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแค่นี้ก่อนแล้วที่เหลือโยมจะสวดบทไหนก็ได้เริ่มต้นในแค่นี้นี่คือหัวใจนะเริ่มแค่นี้ก็พอก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากจะสวดบทอื่นเลยก็สวดหรือถ้าอยากจะสวดแบบแปลวัดสังฆทานโยมก็เปิดของสถานีวัดสังฆทานนะหรือเปิดทีวีนี้ก็มีทั้งวิทยุทั้งทีวีเราก็มีนะการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นกลางวันเรามีตลอดเลยแล้วสวดของวัดสังฆทานคือเราแปลโยมอาจจะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เนี่ยมาสวดแปลแล้วโยมจะเข้าใจว่าอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเจ้ามีคุณแบบไหนอะไรแค่ไหนแล้วในบทสวดแต่ละบทเนี่ยก็จะอธิบายถึงเรื่องต่างๆอย่างอาการที่สองนี่มีอะไรบ้างก็จะมารู้จักเราก็จะมาเอามาปฏิบัติได้ถูกโยมนะนี่คือเบื้องต้นทำตรงนี้ก่อนทำตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจะเริ่มคลายจากความคิดจะเบาบางลงไปนั่นจะคิดไอ้นู่นคิดนี่มันจะคิดน้อยลงแล้วมันก็จะมองเห็นสภาพว่าเราอยู่นี่เราต้องทำอะไรแค่ไหนบางทีมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะยิ่งถ้าจะต้องอยู่บ้านเพื่อชาติอย่างเงี้ยเราอยู่กันเนี่ยเป็นการอะไรรู้ป่ะอาตมาบอกเป็นโชคดีมากเลยเราจะกลับมาพัฒนาสังคมเบื้องต้นก่อนสังคมปฐมเลยปฐมเบื้องปฐมของสังคมเลยเบื้องต้นคือสังคมคืออะไรคน2คนมาอยู่ด้วยกันใช่มั้ยสังคมคือการมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนี่คือครอบครัวสังคมครอบครัวคือสังคมพื้นฐานเลยถ้าเราทําสังคมนี้ได้สามัคคีกันดีเข้าใจกันได้ช่วยเหลือกันได้ทั้งประเทศก็เป็นไปได้หมดเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นโควิดจะสําเร็จได้นะด้วยปาฏิหาริย์พระสยามเทวาธิราช1กับพระเทวดาที่เราจะต้องใช้นี่แหละใช้เรานี่แหละเป็นสื่อเข้าไปมันจะแก้ไขได้ด้วยบุญนี่ไงโยมนะแก้ไขด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุญนี่แหละประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ตลอดมาจะวิบัติหรือจะเป็นงูงี้อะไรต่างๆก็ไม่มากตรงนี้เราเห็นความวุ่นวายในประเทศเราเห็นอย่างงูงี้เราก็ด่าเขาอยู่เนี่ยไอ้คนที่ทำแต่จริงๆเราไปดูความจริงเราจะเห็นนะมีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เรื่องหน้าแล้วเลยซ้ำด้วยคณิตศาสตร์ว่าประเทศไทยในช่วงนี้ตั้งแต่เมษามาถึงเนี่ยมันจะต้องติดวันละเป็นหมื่นสองหมื่นขนาดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้ติดไม่ถึงแต่เราก็วายแล้วเราไม่ดูที่ต่างประเทศนะเขาตีกันยังไงแล้วเขาตายกันเท่าไหร่นี่เราไม่เคยรู้เลยถูกไหมถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะเข้าใจเลยโอ้โหจริงๆแล้วรัฐบาลเราใช้ได้นะเขาควบคุมได้ดีนะมีไม่ถึงหมื่นเนี่ยยังพอจะไปค่อยๆขึ้นมาจะยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยปกติมันต้อง20,000กว่าไปแล้ววันละตอนนี้เพราะมันมีอยู่อย่างคือคนไทยเราก็จะประมาทคนที่รู้ก็รู้คนไม่รู้ก็อีกอ่ะพอฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยมีใบรับประกันด้วยแล้วมีคำหนึ่งว่าจะไปไหนก็ได้เสร็จเลยยมไปจับเอาคำไม่ถูกไม่จับทั้งหมดเขาเรียกไม่ใช้อัฏฐะเอาแต่ตัวพยัญชนะไปตัวเดียวก็ไปแล้วในที่สุดแล้วไงป่ะก็ประมาทดิประมาทก็ติดดิตอนนี้ก็ติดกันง่ายเลยเพราะฉะนั้นวัคซีนไม่ใช่ตัวป้องกันนะตอนนี้มันเป็นตัวฉุกเฉิน
ย่าลืมว่าวัคซีนทุกชนิดตอนนี้เขาใช้ฉุกเฉินนะเป็นตัวที่ใช้ว่าลดอาการถ้ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเบาขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าต่างประเทศฉีดครบ2โดสด้วยซ้ำตายนี่ก็ทำให้เราหวั่นไหวแล้วใช่ไหมอันนั้นเป็นแล้วแต่บุคคลโยมธาตุขันธ์ไม่เหมือนกันกรรมไม่เท่ากันแต่ตายเพราะกรรมอย่างนั้นก็แล้วแต่มันยังคิดเล่นๆเลยว่าถ้าตายเพราะโควิดก็ตายเพราะกรรมถึงเวลาตายแต่ถ้าตายแล้วไปฉีดวัคซีนแล้วตายก็ลนหาที่ตายแต่ถ้าผู้ไม่ฉีดล่ะก็รอความตายสรุปแล้วตายหมดใช่ไหมในเมื่อคนก็ต้องตายเราเดินไปตายทุกวันเนี่ยเราจะต้องไปกลัวอะไรเราไม่คุ้นชินเราเลยกลัวถ้าเราทำให้ชินคิดถึงความตายทุกวันแบบพุทธเจ้าบอกทุกลมหายใจเข้าออกมันไม่กลัวหรอกโยมนะแต่นี้เดี๋ยวจะว่าท่านเป็นพระพูดได้ต้องฝึกโยมอันนี้ต้องฝึกแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะเห็นชัดเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยการฝึกแบบนี้เราไม่ต้องนึกถึงตรงนั้นก็ได้มากมายหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันเท่านั้นเองนะไอ้ที่เรารอทุกคนก็ต้องรอคำตามหมดแหละแต่ขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยเราจะทำอะไรให้มีคุณค่านะหลวงปู่พุทธทาสท่านบอกไงประโยชน์สูงสุดในโลกมนุษย์ก็คือสงบและเป็นประโยชน์สงบกายนั่งเฉยยืนเฉยเดินเฉยสงบวาจาไม่พูดอะไรพูดเท่าที่จำเป็นไม่พูดมากมันก็จะไม่คิดมากไงจะคิดอะไรก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางมันไปรู้แล้วก็ปล่อยมันไปคิดแล้วทำอะไรไม่ได้คิดแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นกลางนี่คือความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดก็จะสงบเป็นคนที่ไม่ไปวุ่นวายไปกระสับกระส่ายจิตใจก็ลมเย็นขึ้นโยมจะสังเกตต้องฝึกนะต้องทำแล้วต้องทำความเข้าใจทดลองดูจะมาพูดก็ยังไม่ต้องเชื่อลองไปทำดูแล้วก็จะเห็นด้วยตัวเองเราจะเข้าใจปัจจตังมันจะเกิดเฉพาะตนนั่นแหละงานตรงนี้เราเบื้องต้นเราทำตรงนี้กันก่อนนะแล้วก็อย่าไปวิตกเกินไปเราคือว่าเราต้องคิดว่ามันต้องมีเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาที่มันเป็นเนี่ยมันถึงฤดูกาลระบาดมันจะมาอย่างเงี้ยแต่ไอ้ไข้หวัดชนิดเนี้ยมันแรงกว่าชนิดอื่นเท่านั้นเองนะการป้องกันก็เลยต้องเซฟมากขึ้นต้องใส่กันต้องสมุนบ้างต้องล้างมือบ่อยๆบ้างแต่จริงเราควรจะล้างมือตั้งนานแล้วก่อนรับประทานอาหารก่อนจะทำอะไรก่อนไปหยิบไปจับอะไรมาเนี่ยมันจะต้องล้างกันตลอดแต่เราไม่ค่อยทำไงเห็นไหมพอเคยชินผิดพลาดแล้วก็กลับมาถูกต้องไงเนี่ยตรงนี้เริ่มมาซะเปลี่ยนใหม่ทีนี้จะลดความคิดได้ยังไงโยมต้องไปพิจารณาตัวเองว่าโซเชียลที่โยมใช้อยู่เนี่ยประโยชน์อยู่แค่ไหนอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรที่มันใช้เกินไปตัดลงไปมั่งก็ได้นะนี่เริ่มจากภายนอกแล้วก็เข้ามาภายในแล้วก็จะคิดอะไรคิดแล้วถามตัวเองว่าที่คิดเนี่ยเพื่ออะไรถ้ามันคิดแล้วมันหยุดไม่ได้ลองถามกลับมาเลยมาถามตัวเองเนี่ยอย่าไปถามใครถามว่าคิดเพื่ออะไรอ้าวมันจะตอบว่าคิดเพื่อแก้ปัญหาอ้าวมันมีคำตอบใช่ไหมแก้ปัญหาแล้วยังไงต่อมันจะดับสองคำนี้เป็นคำที่ดับนะคำแรกคือถามเลยว่าคิดเพื่ออะไรถ้ามันไม่มีคำตอบแสดงว่าจบแล้วนะถ้ามันมีคำตอบเราถามอีกคำว่าแล้วยังไงต่อเพื่อนี้แล้วยังไงต่อมันจะไม่มีอะไรต่อนี่คือชีวิตไม่ใช่มากมายแต่มันมีตรงนี้แต่เราใช้คำถามผิดทำไมอะไรยังไงเราเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตีโพยตีปลายกันไปมันก็ยิ่งไปบวกใหญ่เลยพวกนี้มันมาเลยทีนี้ถ้าเราคิดงี้ตีกลับมาที่ตัวเรานะย้อนมาตรงนี้ว่าเพื่ออะไรแล้วเราจะมีตัวยืนจะมีจุดยืนตรงนี้อยู่นะเอาไปใช้ตรงนี้เราจะเป็นประโยชน์โยมจะสังเกตเราก็จะเห็นได้แล้วก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจทางมันได้นะเราตรงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมานานเราก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่นั่นแหละนะอยู่ที่เราเท่านั้นเองที่จะไปร้อนรนกังวลกับอะไรเรื่องราวเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำหน้าที่เราตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นใจอยู่ที่บ้านแต่เอาจิตส่งไปที่อื่นมันก็ทุกข์กันเองเห็นไหมอาตมาเคยไปอบรมในเรือนจำเนี่ยเป็นไงทุกข์ไหมเห็นทุกข์เลยถึงเวลากินก็มีกินถึงเวลานอนก็ไม่นอนถึงทำงานไม่ทำก็ได้ถ้าทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าทำแล้วได้ผลมาเขาให้ก็มีประโยชน์ให้ก็สบายไม่ได้ยุ่งยากแต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าใช่ไหมเอาหัวใจบินกลับไปบ้านมั่งไปนู่นไปนี่มันก็ทุกข์ก็ดิกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ที่เอากายกลับมาเอาใจกลับมาอยู่ที่กายได้สงบเลยเนี่ยมารู้กายมารู้ลมหายใจมารู้ผมก็เล็บฟันหนังมารู้อาการ32เราเนี่ยมารู้กระดูกเส้นเอ็นโครงตับไตไส้ปอดตรงไหนก็ได้ที่เราชอบก็ดูมันไปเมื่อจิตอยู่ตรงนี้เพิ่มเกิดอะไรสงบฮะหยุดคิดเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพอมาเอากายกับใจมาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นสติสัมปชัญญะนั่นแหละเกิดปัญญาแล้วเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองนะทำไม่ได้ยากแต่เราห้ามความคิดที่ออกไปไม่ได้แต่เราพยายามรู้แล้วทิ้งให้ได้นะสติแปลว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันไปอย่าไปต่อเรื่องเท่านั้นเนี่ยคงพอเข้าใจนะขอให้ทำกันได้ทุกคนแล้วก็จะได้ปลอดจากโควิดอันนี้เป็นวัคซีนทางใจ
แล้วตัวนี้สำคัญมากถ้าโยมมีวัคซีนทางใจได้แล้ววัคซีนทางกายไม่ยากเลยนะของเรามียาป้องกันเนี่ยที่รู้ข่าวทุกวันเนี่ยยังก็ใช้บ้างก็ต้องรู้จักใช้นะมัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปใช้มากไปก็เป็นโทษได้เหมือนกันประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้ามากไปก็โทษถ้าน้อยไปก็ไม่พอมันนะเราก็ต้องดูกะประมาณว่าธาตุสารเราเป็นยังไงเรากินแล้วรู้สึกยังไงกินแล้วสังเกตเนี่ยทำสติแล้วนะจะกินอะไรก็สังเกตทำสติแล้วเราจะได้ตรงนี้แต่ฟ้าทลายโจรก็เหมือนกันก็อย่าไปต่อเนื่องรักษาได้แต่ว่าต้องมีวิธีการอยู่เหมือนกันต้องเข้าใจมันนะแล้วก็อย่างที่อาตมาว่าก็ได้ยินข่าวมากล้วยน้ำว้านี่รู้มานานแล้วเป็นกล้วยดิบๆเนี่ยนะโยมน้ำว้าดิบนะล้างให้สะอาดแล้วก็มาสไลด์เป็นแว่นๆบางๆแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วเอามาอบให้กรอบแล้ว3ป่นแล้วเก็บไว้อันนี้แก้รักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้นะกดไหลย่องก็ใช้ได้แก้โรคอะไรที่ท่านว่านะท้องร่วงท้องเสียก็ใช้ได้เนี่ยกล้วยตัวนี้ดีมากนะแต่ตอนนี้ถ้าจะมาเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับเจ็บคอแก้ไอเขาให้ใช้แบบนี้สไลด์แล้วไม่ต้องไปทำให้แห้งไม่ต้องตากเอาไปจิ้มเกลือหน่อยๆจิ้มเกลือแล้วก็เอาวางใส่กล่องก็ได้ใส่กระปุกอะไรก็ได้นะจิ้มแล้วก็มาใส่จริงๆแล้วก็ใส่แบบเอาไว้งั้นแหละแล้วเสร็จแล้วเวลาจะกินก็เอามาก่อนนอนแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาเคี้ยวเลยสัก3-4ชิ้นเคี้ยวไปเคี้ยวแล้วก็ให้มันเคลือบเข้าไปในปากในคอก็ค่อยกลืนจ้ามลงลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะน้ำตามไปก็ได้เสร็จแล้วนอนไปเลยโยมแล้วเดี๋ยวตื่นเช้าจะสังเกตเห็นอย่างบางคนตื่นเช้ามาคอแห้งเนี่ยจะเบาขึ้นบางคนตื่นเช้ามาแล้วจะไอเลยก็มีก็จะเบาขึ้นนะในตรงนี้จะป้องกันมันได้เพราะมันเพาะเชื้อที่คอใช่ไหมเราเอาเกาะป้องกันเข้าไปซะก่อนนี่ของโบราณนะโยมเขาใช้กันมานานแล้วอันนี้ได้ผลมากฟ้าทะลายโจรเป็นกันโบราณเขาใช้นี่เขาใช้ตั้งจากต้นเลยคนแก่นี่เขาไปเด็ดมาเลยเด็ดจากต้นมา2ใบ3ใบเขาก็ล้างให้ดีก็คุกเกลือหน่อยก็เอาเกลือมาห่อเคี้ยวเลยก็บอกมันขมใช่แต่ว่า2วันหายเนี่ยถ้าเราไม่ตลกตกใจเราเรียนรู้ที่อยู่กับมันมีวิธีแก้ไขเราจะไม่กลัวเลยไอ้ที่กลัวเนี่ยวิตกเนี่ยมันก็เลยทำให้จิตเนี่ยมันตกบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรอยู่ๆเอ๊ะมันสงสัยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอยู่ก็ปกติยังไม่เป็นแค่สงสัยก็ยังอยู่ปกติสบายอยู่เนี่ยแต่พอไปตรวจปุ๊บพอบอกว่าเป็นมะเร็งตูมจิตตกโยมไม่กี่วันไปซะแล้วเนี่ยพอจิตตกเนี่ยมันงัดไม่ขึ้นเนี่ยมันไปทุรนทุรายกับมันเลยกับโลกเลยวิตกกังวลเลยทั้งที่จริงๆเป็นอยู่แล้วนะแต่อยู่เฉยๆยังไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรนี่คืออะไรเห็นไหมจิตมันเป็นปัญหาเห็นไหมดังนั้นเราต้องรักษาจิตตรงนี้ให้ดีรักษาโดยวิธีการเอาจิตมาที่กายเราบ่อยๆมารู้ลมหายใจบ้างมารู้กายเรารู้เยียบทเรายืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้ขยับก็ยืนก็รู้อย่างนี้แหละรู้แบบง่ายๆแล้วก็ไปปล่อยนะก็คงจะต้องถามคำถามเรื่องมีคำถามไหมครับครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมเดชจังหวัดนนทบุรีถามมาว่าการเป็นพระกรรมฐานเบื้องต้นต้องศึกษาอะไรบ้างครับก็เนี่ยที่ตมาพูดทั้งหมดเลยเบื้องต้นก็ที่นี่เลยแต่จริงๆวัดสังฆทานเนี่ยก็ท่านฝึกเยอะกว่านั้นนะท่านฝึกตั้งแต่เป็นพระขาวเลยก็เรียกเป็นนาคตอนมาเป็นนาคก่อนที่จะบวชเนี่ยจะต้องมาเป็นพระขาว1เดือนโยมนะถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ที่ลางานมาบวชหรือว่าเป็นพนักศึกษาที่จะต้องไปเรียนไปอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะต้องอยู่1เดือนแต่ถ้าใครลางานมาบวชก็อนุญาตให้2อาทิตย์นะ15วันให้2อาทิตย์มาอยู่ก็จะมาฝึกวิธีการต่างๆว่าการจะเป็นพระจะต้องทำยังไงมาเรียนรู้วินัยต่างๆระเบียบประเภทแบบแผนต่างๆมาฝึกเพื่อให้นั่งคุกเข่าอาตมาใหม่ๆนี่นั่งคุกเข่าเนี่ย10นาทีมันจะตายได้เลยโยม10นาทีเท่านั้นน่ะโอ้โหมันทุกข์ทรมานคนไม่เคยโยมเห็นป่ะแต่โดนฝึกทุกวันน่ะเค้ากว่าจะบวชยังไม่ทันได้บวชเนี่ย1ชั่วโมงนั่งได้นี่มันนั่งมาได้ยังไงอ่ะมันอดทนได้ยังไงอ่ะนี่คือความเพียรเห็นมั้ยวิริยเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วความเพียรความขยันเนี่ยมันจะมากับความอดทนมันเป็นเงาตามตัวกันมาเลยโยมคนขยันมักจะอดทนนะคนที่ขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกสังเกตดูได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นความสำเร็จจะอยู่กับคนขยันเท่านั้นขยันก็ไม่ใช่ทำงานหนักมากมายไม่ใช่ทำธรรมชาตินี่แหละแต่ทำประจำสม่ำเสมอเนี่ยคนเราจะสังเกตแล้วคนนี้สม่ำเสมอดีนะหน้าครบใช่ไหมไอ้คนนี้เดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงไม่ค่อยหน้าครบนะเราจะรู้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสังเกตเอาได้นะตัวสังเกตเป็นตัวสำคัญสังเกตเนี่ยเป็นตัวที่เป็นทางให้เกิดสติสติคือจะรู้แล้วมันไม่คิดอ่ะแต่รู้แล้วคิดนี่สังขารคิดแล้วปรุงแต่งแล้วจะปรุงแต่งไปทางอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบ
เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นพระกรรมฐานฐานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตก็นี่ไงเป็นโยมโยมก็เป็นกรรมฐานได้ไม่ต้องเป็นพระเห็นไหมที่นี่มาเนคขมะมาบวชเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนเขาเรียกเนคขมะมาเนคขมะก็เป็นเนคขมะกรรมฐานก็มาปฏิบัติกรรมฐานนี่ไงมาฝึกสติปัฏฐานนั่นแหละกรรมฐานคือตัวนั้นนะทำไงให้เกิดฐานที่ตั้งของกรรมคือการกระทำนะฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำของจิตเราจะเอาไว้ที่ไหนมันไม่ค่อยอยู่กับเราที่กี้ที่อธิบายแล้วใช่ไหมมันไปเรื่อยอ่ะมันไปตามที่ตาเห็นในหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นในรถมันออกไปเรื่อยแล้วมันไปเที่ยวแล้วเคยไปเที่ยวที่ไหนมาไปเห็นที่ไหนมาพอไปเจอตรงนี้ไอ้คล้ายตรงนั้นแล้วมันนึกไปถึงตรงนั้นอีกแล้วมันไม่จบเรื่องหรอกนะมันเป็นความคิดทั้งวันเพราะเหตุตรงนี้เองเพราะฉะนั้นทำไงที่เราจะมาหาที่ตั้งให้มันก็ฐานที่ตั้งของสติควรจะอยู่ที่กายเขาเรียกว่าสัมมาสติแต่ถ้าฐานที่ตั้งของสติไปอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสตินะจิตส่งออกเกิดเป็นสมุฏฐานเห็นป่ะมิจฉาสติเป็นเหตุให้เกิดเหตุของทุกข์นี่ไงตอนนี้สัมมาสติก็คือมารู้กายเราก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติทำให้เกิดอะไรสงบสุขเย็นเห็นป่ะนี่คือสิ่งที่เป็นนี่คือมรรคก็เดินอยู่ที่ตัวเรานี่เองมรรคองค์8ก็คือเนี่ยมาเดินที่ตัวเรานี่แหละเส้นทางเนี้ยมรรคแปลว่าทางก็มาเดินอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจคำตรงนี้นะว่าพระกรรมฐานจริงๆแล้วในสายของพระปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ถ้าเริ่มที่จะมีคนรู้จักก็รู้จักองค์มั่นนะเริ่มต้นมาจากนั้นแต่จริงๆแล้วมีที่ในกรุงเทพนี่ก็มีเจ้าคุณเสียงบุตรโสเจ้าคุณอ้วนอะไรอาตมาจำชื่อไม่ค่อยได้เจ้าคุณจันสิริจันโทอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านก็เป็นโปรที่เดินเรื่องนี้อยู่เหมือนกันการเรียนการศึกษาเนี่ยก็มีในตัวนั้นให้ปฏิบัติเป็นกรรมฐานอยู่แล้วเหมือนกันแม้แต่พระเรียนอะไรท่านก็ปฏิบัตินะแล้วแต่ของใครจะทำไม่ทำท่านได้หนึ่งโยมมันอยู่ที่ตรงนั้นนะแต่ในเรื่องตำรามีไหมมีไม่ใช่ไม่มีเขามีตำราไว้เรียบร้อยแล้วล่ะมันอยู่ที่ตรงนี้เองนะบางท่านก็อาจจะอยากจะเรียนแบบจากครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วเนี่ยท่านก็จะให้แนวมาเลยเริ่มเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปอย่างนี้เท่านั้นเองนะจริงๆแล้วมาฝึกก่อนจะบวชเนี่ยมาสังสายวัดป่าก็เหมือนกันนะโยมวัดป่าก็ต้องไปอยู่เป็นเนี่ยเป็นนาคเนี่ยอยู่นานซะด้วยเดชบางคนอยู่เป็นปีอ่ะบางคน2เดือน3เดือนบางคนเป็นปีเลยเป็นพระขาวเป็นปีกว่าจะได้บวชเขาต้องฝึกนิสัยต้องฝึกหลายๆอย่างคือเขาอยากจะให้ว่าเมื่อเป็นพระแล้วจะเป็นพระที่ถูกต้องที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันจะได้ไม่ไปเสียเห็นไหมมันเมื่อเราเป็นพระแล้วเราใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นธงชัยของพระอริยะเจ้านะสีเนี่ยที่พระเจ้าให้มามันเป็นของพระเจ้าเราไปล่วงเกินได้ไงใช่ไหมเราต้องรู้ว่าสมณะสารูปรูปเราเป็นอะไรสมาสัญญาความจำเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้สงบสมณวิสัยทำไงให้เป็นนิสัยสงบก็คือนี่ไงมีสติรู้นี่ไงนะรู้แล้วมันจะสงบสงบกายเป็นยังไงสงบวาจาสงบใจนี่คือพื้นฐานที่ต้องรู้มันก็จะรู้เข้าไปเรื่อยๆโยมไม่ต้องไปรู้เยอะอะไรมากหรอกเนี่ยกรรมฐานทำแค่นี้โยมอยู่ที่บ้านโยมฝึกอย่างนี้ที่จะมาบอกก็เป็นโยมกรรมฐานแล้วเหมือนกันเป็นผู้ศาสนานิกชนที่เรียกว่ากรรมฐานเป็นคนที่อยู่ในทุดงในกรรมฐานที่นี่ก็มีทุดงปฏิบัติก็เป็นพระทุดงอีกเห็นไหมทุดง13ข้ออย่างฉันอาสนะเดียวฉันในบาตรแล้วก็ชายผ้า3ผืนบ้างอะไรอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดลักษณะนี้นี่เป็นทุดงของวัดที่ทำประจำวัตระคือทำประจำเราจะทำกี่ข้อก็ได้ใน13ข้อเนี่ยเลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นพอเรามาทำนี่เขาชื่อว่าเป็นพระทุดงแล้วนี่ก็มาทำตรงนี้ก็เป็นนี่ขมาทุดงเดิมเหมือนกันแต่ที่เห็นเราเห็นสะพายอะไรสะพายย่ามแบกกดเข้าป่าอันนี้ก็เรียกไปเที่ยวทุดงนะท่านต้องฝึกอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะออกไปอย่างนั้นได้ถ้าไม่งั้นโยมคิดดูไปในป่ามีอะไรทุกคนคิดว่าไปในป่าแล้วอิสระเสรีมากสบายในป่ามันสดใสมันสดชื่นโยมเข้าใจผิดเลยข้างล่างเนี่ยงูเขี้ยวขอตะขาบอะไรแมงป่องเยอะแยะไปหมดที่พื้นเดินๆไปเนี่ยโยมไม่รู้ว่าจะเดินไปเจออะไรเลยข้างบนก็มีทั้งเสือสิงห์กระทิงแรดเยอะแยะไปหมดเลยในป่านี้แล้วพอกลางคืนแล้วอะไรผีเยอะด้วยผีที่อยู่ที่เราเนี่ยมันเยอะมากความกลัวความอะไรต่างๆความไม่ตกมันจะมีไปหมดเลยโยมแล้วที่เดินไปเนี่ยโยมไม่ได้ผ่านต้นไม้ที่ดีๆหรอกนะมันเขาไม่ได้ทำทางให้เราเดินแบบเรียบๆเหมือนก็ไปเดินในตั้งแคมป์แบบนั้นไม่ใช่นั่นแหละคิดผิดมันมีแต่หนามมีแต่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะสาววันมาอะไรมั่งเดินไปต้องแหวกต้องอ๋อไม่ใช่สนุกโยมเขาเรียกว่าไปฝึกไปทนทุกข์ไปรู้จากทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรบ้างให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาพอรู้ทุกปุ๊บนี่พอรู้ทุกเราจนกระทั่งกำหนดรู้จนกระทั่งมันเห็นขึ้นมาอ๋ออย่างนี้เองนี่เห็นทุกจึงเห็นธรรมนี่ไง
นั้นเราไม่เห็นทุกข์เราก็เลยทุกข์แล้วก็ไปอยู่กับทุกข์แล้วเราก็เป็นทุกข์ของมันนั้นเมื่อไหร่ที่เราฝึกตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเข้าใจในทุกข์เมื่อเข้าใจในทุกข์แล้วมันจะละเองนะทุกข์จะดับไปเองจะละเองเราจะเห็นการดับของทุกข์นี่เขาเรียกว่านิโรธดับแล้วมันอยู่ในการปฏิบัติทั้งหมดมันก้อนเดียวกันนี่แหละไม่ต้องไปแยกอะไรเป็นอะไรหรอกแต่เริ่มจากการฝึกสติด้วยความเห็นชอบที่ธรรมะกล่าวมากองค์8เนี่ยองค์ที่1สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นปัญญานะ2สัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็เป็นปัญญาความคิดเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นอะไรมันเป็น2อย่างปัญญาในโลกเนี่ยมันมี3อย่างนะปัญญาส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยมีสุตตมยปัญญาคือได้ยินได้ฟังได้เห็นมาใช่มั้ยได้เรียนรู้นี่เรารู้รู้แล้วเข้าใจยังไม่เข้าใจเอามาคิดพิจารณาเอ๊ะนี่มันคืออะไรนี่เป็นจินตามยปัญญานะเป็นของใครของท่านอีกเหมือนกันไม่เท่ากันด้วยหลังจากเราทำตรงนี้2ปัญญานี้เป็นตัวเดินมาเริ่มต้นแล้วเราทำมาเราเจริญสติอีก3องค์เป็นอะไรเป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาเป็นของศีลใช่มั้ยข้อ4สัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงเรามาทำงานที่จะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาชอบที่สุดเลยแล้วก็สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่ไงก็มือเดียวก็พอเลี้ยงชีวิตชอบหรือว่า2มื้อตามหลักก็เช้ากับเพลไม่เกินเพล2มื้อนี้ก็พอเพียงเห็นมั้ยเนี่ยเลี้ยงชอบโดยไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมไม่ไปลักขโมยเขาเนี่ยไปได้มาโดยสุจริตนี่เลี้ยงชีวิตชอบก็เป็นศีลไงนั้นอีกนี่เป็นศีล3องค์อีก3องค์หลังก็เป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบก็เพียรละสิ่งไม่ดีในใจออกไปเพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้นแล้วเป็นไงเพียรรักษาเอาไว้นี่สัมมาประธาน4ก็ยึดสงเคราะห์อยู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นในความเพียรชอบเพียรในอะไรเพียรในสัมมาสติเพียรที่จะมารู้สติมารู้สติมารู้ที่ไหนรู้ที่กายรู้ที่เวทนาสุขทุกข์เฉยมันจะรู้สึกนะอยู่ที่จิตมารู้จิตแล้วมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเราจะรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราทำอะไรเมื่อเรารับมาที่นี่มันก็รับศีลแล้วใช่มั้ยศีลมีแล้วแล้วปัญญามาพาให้มาที่นี่แล้วใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็พาให้เรามาที่วัดแล้วพอมาถึงวัดรับศีลปุ๊บเราได้อีก3องค์เป็น5แล้วศีลมีอยู่เรียบร้อยเจตนาไม่ไปเบียดเบียนใครด้วยกายกับวาจาโยมอยู่ที่บ้านโยมมีเจตนานี้ก็ได้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วตอนเรามาทำอะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบเห็นนะฝึกสติด้วยความเห็นชอบพอสติเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยฉะนั้นสัมมาสมาธิคือหยุดคิดแต่สติรู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่หยุดไปแบบตัวแข็งตื้อแล้วไม่รู้อะไรอันนั้นเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิดังนั้นเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดคิดเท่านั้นเองโยมยังไม่ถึงก็ว่างไม่ถึงก็นิ่งไม่ถึงอะไรขนาดนั้นมันเริ่มจากหยุดคิดแค่เนี้ยอยู่เฉยอย่างเงี้ยหยุดคิดเนี่ยเป็นสมาธิแล้วชั่วขณะนี่ก็จะพัฒนาไปพอหยุดคิดแล้วเกิดอะไรเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิก็เกิดมรรคองค์8 8องค์มาสามัคคีเรียกมรรคสามัคคีเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาอีกชั้นนึงเขาเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วด้วยการฝึกสตินี่เองดังนั้นเมื่อฝึกสติแล้วมันจะเป็นตัวสร้างให้เกิดปัญญานี่ไงเนี่ยแค่นี้เองนะจับหลักตรงนี้ถูกแล้วโยมจะรู้มรรคองค์8เดินอย่างนี้เองพระสนองท่านให้สั้นๆว่าบุญคือฝึกสติอาตมาพูดที่นี่บ่อยเลยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยมรรคองค์8วิธีปฏิบัติทำไงศีลเป็นสติอยู่ที่ตัวเราถูกไหมบุญคือฝึกสติก็เอาอะไรศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาดังนั้นเราต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังศีลศีลคือสำรวมระวังใช่ไหมศีลสังวรก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนไปเบียดเบียนใครเท่านี้เองนี่คือศีลถ้าโยมสามารถทำตรงนี้นี่คือเป็นศีลแล้วเนี่ยเมื่อเราสำรวมไปเรื่อยๆจิตก็ไม่ค่อยไปส่งออกไปดูอะไรใครเราไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ไปเบียดเบียนใครจิตมันอยู่กับตัวเองบ่อยต่อเนื่องมันหยุดคิดนะผมหยุดคิดปุ๊บสติรู้ตัวพร้อมนี่สัมมาสมาธิเกิดแล้วทำแค่นี้เองนะนี่ย่อเข้ามาอีกแล้วไหมกรรมฐานทั้งหมดที่โยมว่ากรรมฐานเป็นพระกรรมฐานจะทำไงเป็นพระกรรมฐานต้องมาเรียนรู้ก่อนแต่ถ้าเป็นโยมกรรมฐานตรงนี้อยู่ทำได้เลยเห็นไหมทำได้เลยแค่นี้เลยพระก็ทำแค่นี้ไม่ได้มากกว่านี้แต่ต้องเรียนรู้วิธีการมันยังมีอีกหลายอย่างในระเบียบในข้อปฏิบัติในวินัยนะไม่ใช่เฉพาะศีลอย่างเดียวนะของพระเนี่ย227วินัยนี่ยังเยอะมากวินัยคืออะไรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายพระต้องอยู่ภายใต้หมดเลยจะต้องรู้ตรงนี้นั้นมันจะไปผิดพลาดเลยไม่ได้นะคงพอใจเนาะครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมพลอยอยู่จังหวัดปทุมธานีบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนโยมไปมีปากเสียงกับป้าสะใภ้เรื่องการกินเนื้อสัตว์
เรื่องมีอยู่ว่าป้าส่งพี่สาวส่งรูปพี่สาวล่าปลามากินทางไลน์แล้วโยมก็บอกว่าทำแบบนี้มันบาปป้าก็ตอบมาว่ามันเป็นอาหารบาปก็บาปถ้ากลัวบาปมากก็ต้องกินเจหรือมังสวิรัติตลอดชีวิตทำได้ไหมโยมก็บอกว่าเนื้อที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่บาปแต่เขาก็ไม่เชื่อคิดว่ายังไงยังไงก็บาปแล้วก็มีปากเสียงกันโดยโยมอธิบายให้เขาคงไม่เข้าใจเขาก็บอกกลับมาว่าเรานั่นแหละไม่เข้าใจและสรุปโยมเข้าใจผิดหรือเปล่าครับใช่โยมยึดมั่นเกินไปโยมใช้หลักการตรงนี้แต่ไม่เอาความรู้สึกเพราะการเอาหลักการหรือเอาวิชาการเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไปประกอบกับการความเป็นจริงแล้วที่สำคัญคือโยมไปเถียงกับโยมป้านี่ผิดละเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้เจ้าให้รับถือก็เป็นไงเป็นพันเตอาวุโสเป็นลำดับชั้นกันมาต้องฟังถูกไหมฮะเราต้องให้เกียรติกันนะให้เกียรติผู้ใหญ่กว่าแต่นี่เป็นข้อที่เป็นมารยาทแล้วก็เป็นศีลด้วยนะเป็นวินัยด้วยของพระเนี่ยต้องทำนะเป็นการให้เกียรติกันเมื่อเขาพูดจบแล้วเราถึงจะมาขอชี้แจงแบบนี้นั้นเรารู้ได้ไม่หมดเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้โยมพูดถูกนะที่พูดถูกหมดของโยมถูกไม่ได้ผิดด้วยแต่ผิดเพราะว่าความเข้าใจกันนิดเดียวโยมไม่เข้าใจป้าว่าที่ป้าเขาพูดนะมันเป็นอาหารแต่โยมก็พูดว่าไม่เห็นไม่ได้ยินว่าเขาทำมาเนี่ยเราก็ไม่ผิดเรากินได้ป้าเขาพูดทำนองนั้นเหมือนกันเราไม่เข้าใจป้าเขาอย่างนั้นเห็นไหมเขาเพียงแต่มองว่ามันก็มาเป็นอาหารแล้วเราก็เป็นแต่มันเหมือนกับว่าสภาวะจิตคนละคลิกเดียวนั่นเองนะที่มันไม่ตรงกันมันไปมองกันคนละมุมเท่านั้นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจกันตรงนี้ไม่ถูกเลยกลายเป็นปากเสียงเป็นเถียงกันแล้วถามว่าทะเลาะกันทำไมธรรมะไม่ทะเลาะกันเลยนะทะเลาะกันเพราะธรรมะนี่แสดงว่ามันไม่เกิดธรรมะแล้วธรรมะมีเนี่ยจะไม่มีทะเลาะกันเลยเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันจะยุติด้วยธรรมจะยุติธรรมเห็นป่ะมันต้องยุติด้วยธรรมะนะนั้นธรรมยุติธรรมยุติเขาถึงได้ตั้งนิกายธรรมยุตินี่ไงต้องลงมือทำแล้วถึงจะเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่อคติไปเข้าข้างไหนข้างไหนจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ตรงนี้มันใช่ทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงอย่าไปยึดอะไรนะแต่โยมทำความเข้าใจที่จะปรับให้เข้าใจอย่างนี้ถูกเพราะนั้นเมื่อโยมไปเถียงแล้วเขาบอกว่าโยมไม่เข้าใจนั่นแหละโยมไม่เข้าใจจริงเพราะโยมไม่เข้าใจตัวเองว่าโยมทำนี่โยมเคร่งเกินไปไงจะเรียกว่าเคร่งเกินไปก็ได้โยมไปทำตามอย่างนั้นแล้วโยมตีความไม่ถูกว่าโดยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเนี่ยเราไม่บาปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินที่เขาฆ่าแต่เขาเห็นในเนี้ยในอะไรในเมนูที่เขาทำมาดูน่ากินน่ะแต่เขาไม่ได้เห็นในตรงนี้เป็นแล้วก็ไปสั่งให้ฆ่าตัวนี้เอามาทำเห็นไหมโยมต้องคิดต่อให้ถูกนะเขาเห็นตรงนี้ตุ๊กเขาก็สั่งตรงนี้มาแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเนี่ยตุนฆ่าเขาก็ถูกแล้วไงแต่เขาพูดคำเดียวแค่เพียงว่ามันเป็นอาหารโยมก็เลยติดใจตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ยังไงมันต้องผิดต้องถูกเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาความผิดความถูกกันนะโยมต้องดูแค่พอประมาณเรื่องแค่นี้โยมไม่น่าไปติดใจหรอกสัตว์มันเกิดมาเนี่ยมันมาใช้กรรมกันอยู่เหมือนกัน มันมาใช้กรรมกันอยู่มันอยู่ที่เราเจตนาถ้าฆ่าแล้วทิ้งแล้วขว้างอันนั้นบาปแต่ฆ่าแล้วเอามากินเนี่ยบาปเหมือนกันแต่น้อยหน่อยนะบาปแต่น้อยนะต้องสังเกตให้ดีนะเพราะว่าอะไรจริงๆเราจะว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชมันก็ไม่ใช่ทีเดียวหรอกมนุษย์มีสมองไงเป็นสัตว์กินพืชมันไม่มีเขี้ยวแต่มันมีสมองเห็นไหมสามารถทำได้แล้วตอนนี้เขาก็บอกโยมเขาก็พูดถูกป้าเขาก็บอกว่าถ้าจะทำอย่างนั้นถ้าถืออย่างนั้นก็กินมังสวิรัติตลอดชีวิตได้ไหมล่ะเห็นไหมเขาก็เข้าใจถูกนะแต่โยมก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินโยมเอาตัวนี้มาเป็นทิฏฐิที่มาเถียงเขาถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินก็กินได้นี่ไงป้าเขาถึงบอกว่าถ้ากินก็กินเขาจะพูดทำไมจะว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องมามีปัญหาเพราะโยมเนี่ยยึดมั่นถือมั่นผิดโยมไปเอาตัวอักษรเกินไปโยมไม่ได้เอาตัวที่ลงมือทำใช่ไหมเอาความคิดไปรู้มาไปเรียนมาได้อย่างนี้เขาว่าอย่างนี้โยมก็ยึดแต่ตรงนี้เพราะนั้นจริงๆแล้วด้วยเหตุของวินัยของพระก็เหมือนกันนะศีลของพระก็เหมือนกันมีที่มาโยมมีเขาเรียกว่ามีอะไรขึ้นมาเมื่อก่อนนี้พระเจ้าไปแสดงธรรมโปรดทั้ง16แคว้นเนี่ยแต่ละแคว้นวัฒนธรรมไม่เหมือนกันภาคเหนือบ้านเราเป็นไงภาคใต้เป็นไงอีสานเป็นไงไม่เหมือนกันนะโยมนะไปประเทศหรือไปแคว้นนี้กินเนื้อได้กินสัตว์ทุกอย่างได้ไปอีกแคว้นนี้กินไม่ได้เนาะกินได้แต่ปลาก็แล้วแต่ไปแคว้นนี้กินเหล้ากินอะไรได้สบายสก่อนก็ยังไม่ได้ห้ามใช่ไหมพระก็กินเหล้าก็ฉันเหล้าก็มีกันอย่างเงี้ยคือก็เรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นยาก็มี
สร็จแล้วก็แต่พอไปอีกแคว้นหนึ่งที่นี่เขาไม่ได้พระกินเหล้านี่โอ้ผิดมากเลยตรงนี้เขาก็โจทย์ขานกันแล้วดูแล้วพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าที่นี่เขามีศรัทธาแล้วก็จะมาทางนี้ก็เรียกประชุมพระว่าต่อไปนี้ภิกษุห้ามดื่มเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นแต่ละมันมีเหตุขึ้นมาแล้วประชาชนเขาส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่นะขอพูดว่าไม่ใช่เฉพาะประชาชนนิดหน่อยก็เป็นวงกลมประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยท่านถึงบัญญัติขึ้นมาเนี่ยจึงเกิดศีลตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนแล้วเนี่ยมันให้รู้กายกับใจเท่านั้นเองสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่มีบารมีเกือบจะเต็มมาแล้วแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะฟังถามก็เลยเข้าใจได้ง่ายเพราะจิตเขาไม่มีการเบียดเบียนนี่ไงเขามันจะไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการจะเป็นไปอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะเป็นไปด้วยความแค่นั้นเนี่ยเพราะพระองค์ก็ตัดแค่ความเพลิดเพลินกับความไม่ชอบใจก็เน้นเท่านั้นเองนะนั้นพระองค์พอเข้าใจนะโยมต้องปรับนิดนึงป้าเขาถูกนะครับคำถามนี้มาจากโยมหมวยอยู่จังหวัดปทุมธานีครับบอกว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วมีเสียงมาพูดด้วยก็ถามกลับไปด้วยโดยไม่รู้ว่าเป็นใครมีเสียงตอบกลับมาว่าเป็นเทพชั้นพรหมเราก็ควรทำอย่างไรดีและเขาแนะนำทำมาหลายอย่างเราก็ทำตามหรือไม่เราจะทำตามหรือไม่และถ้าเชื่อเราทำตามจะหลงทางหรือไม่ครับก็มีโอกาสหลงเยอะก็ตรงเนี้ยส่วนมากแล้วจะเกิดวิปัสสนูพอไปยึดนี่ไงไปยึดเอาไว้แล้วว่าถูกแล้วตอนนี้จะไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะพูดไงโยมอย่าลืมถอยกลับไปที่เก่าโยมเริ่มทำมาเป็นไงโยมทำไปงั้นพอเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิมิตเกิดแล้วนะนิมิตเกิดทั้งที่เห็นก็มีทั้งที่ได้ยินก็มีเนี่ยเทวดามาคุยด้วยอย่างนี้แหละทั้งกลิ่นก็มีกลิ่นโอ้แม่มือกลิ่นมาจากสวรรค์เลยมาทั้งรสชาติก็มีรสราบสารได้รสทิพย์พวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดนิมิตเนี่ยให้กำหนดรู้แล้วปล่อยเลยโยมนะอย่าไปต่อเรื่องนะครูบาอาจารย์ที่จะพูดสั้นๆว่าอย่าไปเชื่อมันจิตนี้เชื่อไม่ได้มันจะเกิดเหมือนสองธรรมะก็มีบางทีเนี่ยมันจะเถียงกันตัวดีกับตัวไม่ดีเถียงกันแล้วอย่างนี้เราก็ดูแล้วเราก็ปล่อยวางเพราะฉะนั้นการไปเดี๋ยวทำมีหลักง่ายๆอยู่อย่างนึงว่าโยมทำยังไงอยู่โยมทำให้งั้นเลยเราทำเหตุอย่างนี้เหตุอย่างนี้เนี่ยเหตุคือเราฝึกสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเห็นไหมสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกแต่สติเราทำเหตุแล้วเนี่ยวันนึงมันจะต้องมีสมาธิแน่แล้วมันไม่ได้เกิดตอนที่เราทำนะมันเกิดตอนที่เราอยู่ธรรมดานี่แหละกำลังลำบากบ้างกำลังหิวกำลังจะหงุดหงิดอะไรไม่ก็อยู่มันเกิดปุ้งขึ้นมาก็มีอย่างนั้นก็มีนะไม่ใช่จำกัดการเวลางั้นเมื่อเกิดสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมันก็ทำให้เกิดปัญญาเป็นข้อของมันเพราะนั้นเหตุที่เราทำอะไรเราทำอย่างนั้นนั้นโยมเคยทำมาแล้วแล้วไปเจออย่างนี้โยมก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเขาจะว่าไงเราก็รู้เฉยแล้วเราก็ปล่อยไปเราไม่ต้องไปตามตรงนั้นถ้าตามแล้วโยมจะตามเขาเลยไปแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางนี่เกิดวิวัฒนูแล้วนะมันจะไปยึดตรงนี้แล้วผิดพลาดเลยนะยึดนิมิตเพราะนั้นตรงนี้โยมปล่อยไปแล้วเดี๋ยวโยมจะไปเจออีกถ้าโยมปล่อยเดี๋ยวจะเจอบางทีเห็นก็มีก็ปล่อยบางทีก็ได้กินจนกระทั่งบางทีมากมากแล้วตอนนี้มันจะข้ามแล้วเมื่อปล่อยบ่อยๆเข้านี่มันเป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาคือรู้แล้วไม่ได้ว่าอะไรรู้แล้วไม่ต่อเรื่องนี่สติตัวนี้จะทำให้เกิดตัววิปัสสนารู้ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาตินั่นแหละเสร็จแล้วโยมจะไปเจออีกอันอันนี้จะสูงขึ้นไปอีกชั้นแล้วจะไปเจอโอภาสแสงสว่างแล้วจะไปเจออะไรสว่างเดี๋ยวโยมจะเข้าไปเชื่ออีกตรงนี้ก็ไปยึดอีกเป็นวิปัสสนูปกิเลสขั้นต้นนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสยึดนิมิตเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะบอกง่ายๆเลยว่าอย่าไปเชื่อมันจิตจะเป็นไงอย่าไปเชื่อทำของเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะโยมปฏิบัติไงมาโยมทำกันต่อไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วตั้งมั่นอยู่ดูลมอยู่ใช่ไหมกลับมาที่ลมอย่างเก่าดูมันไปอย่างนี้นะแล้วเสียงจะดับไปเองแต่ถ้าโยมไปเงี่ยหูแล้วตามไปเสียงจะมาแล้วจะบอกเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยโยมแล้วจะนี่คุยกับเทวดาเลย จะเป็นเงินได้นั้นให้จิตเราเลยไปก่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวเจอเข้าใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่สงสัยเนี่ยนะเราเดินไปแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยไอ้ตอนขากลับเนี่ยเราจะมาเจอใหม่เราจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันจะคลายแล้วแต่เราไม่เคยเจอมาเลยเนี่ยมันจะไปยึดแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยดอกไม้สวยข้างๆทางเนี่ยไอ้เดินไปดูดอกอะไรพอไปดูเอาตรงนั้นก็สวยเข้าไปยิ่งสวยใหญ่หลงทางแล้วตอนนี้กลับมาทางไม่ถูกเป็นอย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจนี้ให้ได้เป็นกันมากแล้วเป็นง่ายด้วยเวลาสมาธิเกิดมักจะเป็นด้วยจำไว้เลยว่าอย่าเก็บข้อมูลปฏิบัติเนี่ยพยายามอย่าเก็บข้อมูลเลยรู้แล้วปล่อยก่อนรู้แล้วปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขาจะรีวิวกลับมาให้โยมเห็นแล้วมันจะหายสงสัยด้วยตัวเราเองอันนี้จะชัดเจนนะแต่ถ้าตอนนี้โยมสงสัยในฐานสมาโยมก็ยังไม่เชื่อหรอกมันไม่ชัดเจนในใจใช่ไหมมันยังไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งโยมไปเจอ
นั่นแหละถึงจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะตอนนี้ตั้งทำใจอย่างนี้ไว้นะรู้แล้วอย่าไปเก็บข้อมูลแล้วอย่าไปพูดกับใครสำคัญนะเวลาสมาธิมันเกิดเนี่ยส่วนมากมักจะไปพูดนะไปพูดอย่างงู้นพูดอย่างนี้มันรั่วโยมมันทำให้เสื่อมเมื่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยกว่าจะเข้ามาใหม่ตั้งมั่นอีกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วเพราะเราเคยได้มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมเข้ามาสู่สภาวะเขาเรียกว่าเกิดสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเมื่อกำหนดรู้ปุ๊บเนี่ยเมื่อสงบแล้วนะวิธีการคือลองคิดดูยังคิดได้ไหมถ้ามันคิดไม่ได้แสดงมันเข้าถึงฐานสมาธิสงบจริงคิดอะไรก็คิดไม่ออกเลยคิดไม่ได้พยายามคิดก็คิดไม่ได้ก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็เฉยๆสังเกตไว้เฉยๆแค่นั้นแหละเขาจะอยู่นานแค่ไหนเขาจะอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยจะนานแค่ไหนก็ช่างแต่ไม่นานหรอกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเริ่มมาคิดนู่นคิดนี่เริ่มละตรงนี้แต่ถ้าสงบไปแล้วแล้วยอมคิดได้เอาความคิดนั้นคิดเลยคิดอะไรคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังนะกรรมฐาน5ตัวนี้ผมมีลักษณะยังไงอยู่ที่ไหนสีสันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราสางเข้าไปแล้วมันก็จะล่วงทุกวันมันเกิดแล้วก็จะหมุนเวียนที่ต้องถึงอายุมันก็ล่วงไปดับไปแล้วผมนี่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่สระผมจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการบังหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นนะเราจะเห็นชัดนะแค่นี้พี่นางเนี้ยแล้วขนนะขนตัวร่างกายขนตาขนคิ้วขนจมูกขนตามขาตามขาตามลำตัวมีทั่วเลยนะแล้วขนนี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาที่หนังอีกทีแล้วเกิดมาจากนะที่รูขุมขนมีของสกปรกไปอยู่ตรงนั้นหล่อเลี้ยง ขนก็เช่นกันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างก็เป็นไงมีเหงื่อไข่น้ำมันไหลมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นนี่เริ่มมารู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เป็นวิปัสสนาละโยมจะมีปัญญาตรงนี้แล้วการเดินต่อไปอย่างนั้นก็จะไปเหมือนกันแล้วมันจะไปด้วยความแน่นนะมันจะเป็นบาดฐานที่กันและกันความสงบเกิดขึ้นพิจารณาตรงนี้เป็นวิปัสสนาละรู้ตามความเป็นจริงวิปัสสนาพอพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกตาขึ้นสมถะขั้นที่2เข้าฌานละนะตอนนี้ก็จะเกิดสภาวะไปรู้จักขันธ์5ตอนนี้โยมพัฒนาละนะพยายามตรงนี้เอาไว้นะถ้ามันคิดได้คิดเลยแต่ถ้ามันยังคิดไม่ได้มันเข้าไปถึงฐานแล้วเราก็ชาร์จแบตอยู่งั้นแหละแล้วก็ออกมาเมื่อไหร่เราค่อยคิดตอนนั้นนะออกมาจิตมาออกมาเริ่มมาคิดนู่นคิดนี้เราแย่งเลยไม่ให้คิดอย่างอื่นคิดตรงเรื่องนี้ไว้เลยนะแล้วมันจะปิดพวกนี้ได้นะพอเข้าใจเนาะครับคำถามนี้มาจากโยมคำพันธ์อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับถามมาว่าโยมเห็นพระพุทธรูปสกปรกไม่สะอาดแล้วโยมก็เลยเอาไปล้างและทำความสะอาดแบบนี้โยมบาปไหมครับได้บุญนะโยมแต่มีอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระพุทธรูปนั้นปิดทองนะลงรักปิดทองเอาไปล้างไม่ได้นะที่นี่มีมาแล้วนะพอลงรักปิดทองแล้วเป็นไงปรากฏว่าเขาเอาน้ำไปล้างไปเช็ดปรารถนาดีถูกแต่เสร็จแล้วก็เกิดความหมองเกิดขึ้นเลยเพราะว่าปิดทองเลยมันมีรักข้างในดำๆเนี่ยพอเช็ดแต่ทองมันออกก็เลยเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องลงรักปิดทองอย่างเดียวอย่าไปทำงั้นแต่ถ้าอย่างอื่นล้างทำความสะอาดดีมากเป็นบุญเลยโยมเช็ดให้สะอาดบางคนเนี่ยโทสะจริตมากๆเกิดความโกรธง่ายอะไรก็โกรธง่ายไปมาบวชเป็นพระเนี่ยคนสองเล่าฟังด้วยก็มาบวชเป็นพระเนี่ยโกรธนู่นโกรธนี่ทำไงโกรธจะทำท่าจะชกก็มั่งจะทำท่าจะไปด่าเขาก็มีท่านก็บอกเลยไม่รู้จะแก้ไงเลยมันได้ขึ้นมาได้ไปเข้าไปในโบสถ์ไปล้างพระพุทธรูปไปทำความสะอาดล้างพระพุทธรูปหรือทำความสะอาดเชื่อไหมจิตใจเขาเย็นลงไปเลยเขาเห็นตรงนี้แค่เขาไปทำความสะอาดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปทำเขาทุกวันเลยจากเริ่มล้างตรงนั้นตรงนี้ก็ตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้ก็สวยเลยแล้วก็นั่งมองจิตสงบได้เลยเหมือนกันเนี่ยละความโกรธได้ด้วยถือว่าก็โยมก็ทำบุญเป็นบุญนะไม่ต้องไปกลัวไปวิตกเราไม่ได้ล่วงเกินนะเราไม่ได้เอาไปทำล่วงเกินอะไรเราสร้างสรรค์เราทำให้สะอาดเนี่ยสะอาดสงบสว่างสะอาดจากความคิดใช่ไหมเมื่อมันสะอาดแล้วเนี่ยมันเป็นไงมันเกิดความสงบได้แล้วมันก็สว่างที่ใจเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาได้จิตเราตั้งมันพุทธานุสติฮะครับคำถามนี้มาจากโยมหมวยปทุมธานีครับถามว่าโยมเป็นแม่บ้านต้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีมดมาเยอะมากก็พยายามกวาดมดทิ้งแล้วแต่ก็ไม่หมดเอาแป้งมาเทไล่มดก็ไม่หมดกลัวว่าจะไปฆ่าเขาทำบานาติบาตทั้งที่ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่จะผิดศีลข้อบานาหรือไม่เวลาสมาทานศีล5ยกขอยกเว้นข้อปานาได้ไหมครับก็ได้4ข้อแต่ยกเว้นนะแต่ยกเว้นนั้นก็ได้4ข้อทีนี้มันเป็นโยมว่าโยมต้องทำความสะอาดทีนี้โยมมีวิธีแค่นั้นนะเอาแป้งโรยแล้วมันหายไปแป๊บเดียวใช่ไหม
เออแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาอีกเนาะจะเอาแป้งค้างมันก็ไม่ได้พอแป้งโรยแล้วมันไปนะไปจริงไปเหมือนกันแต่บางทีมันก็เคยแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องเป็นแป้งเย็นมั่งมันก็ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วก็กวาดแป้งทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาอีกโยมต้องใช้อันนี้แหละเขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุมันมาจากไหนโยมลองตามมันไปนะที่มันเดินมาเนี่ยโยมหามันไปออกไปเลยไปข้างนอกเลยถ้าเจอที่มันอยู่อ่ะโยมเอาอาหารไปให้มันตรงนั้นน่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะแยะเราไปให้มันไปตรงนั้นน่ะแล้วมันจะไม่เข้ามาแล้วตอนเนี้ยนะทดลองตรงนี้ดูก่อนนะถ้าเราแก้แล้วหาวิธีแล้วแล้วไม่สําเร็จอันนั้นค่อยว่ากันหรือไม่ก็ต้องมีวิธีการเค้าใช้อะไรมาฉีดเดี๋ยวนี้เค้ากําจัดมดอ่ะเค้าเครื่องสเปรย์อะไรไม่รู้นะฉีดตามทางที่มันมาเนี่ยโยมกวาดโยมรู้ว่ามันเดินทางงี้มันเดินมาตามนี้ไปถึงไหนดูให้ทั่วก่อนนะแล้วมากว่าแล้วกวาดเขาออกไปกวาดเสร็จแล้วโยมก็ฉีดตามทางนั้นเลยฉีดตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ป้องกันได้นะมันมีวิธีอยู่นะไม่ใช่ว่าโยมจะทำไปเพราะอย่างนั้นแล้วโยมก็บอกว่าไม่เจตนาแล้วมันจะผิดข้อนี้ไหมผิดแน่นอนเพราะมีเจตนาทำอยู่แล้วเนี่ยถึงว่าจำเป็นยังไงก็แล้วแต่มันมีเจตนาอยู่แต่ว่ามันก็เบาบางลงไงตามกำลังของเจตนานั่นแหละถ้าเจตนาจะห้ามหันด้วยความโกรธด้วยความโมโหนั่นจะเจอเยอะนะแต่ถ้าจะมันทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำงี้ก็แล้วก็ไม่ได้แล้วลองใหม่นะยังมีวิธีอยู่นะก็ลองดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องระบบพวกนี้มันก็เป็นของมันอ่ะเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ลองใช้ดูหมดคำถามไหมครับคำถามนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามว่ามีวิธีแก้กรรมเวรบ้างไหมที่เราทำไปทำอะไรมาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจด้วยความไม่รู้เพราะทุกวันนี้ลำบากมากครับครับต้องตัดไปเลยนะโยมตัดทิ้งไปอย่าไปคิดถึงนี่แก้อันดับหนึ่งตัดกรรมนะตัดทิ้งไปเลยอย่าไปคิดถึงเพราะทุกอย่างที่ทำมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามมันตายไปหมดแล้วเราคิดเราก็บาปอีกคิดเมื่อไหร่ก็บาปเมื่อนั้นเห็นไหมทุกเมื่อนั้นเพราะนั้นทิ้งไปเลยทิ้งไปแล้วตั้งสติเดี๋ยวนี้แล้วพยายามสมาทานศีลไว้นะสมาทานศีลไว้คือเจตนาจะไม่เรียกว่าไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานะมีตรงนี้ไว้แล้วก็ฝึกสติอย่างที่จะมาบอกนี่แหละเนี่ยวิธีแก้กรรมนะกรรมคือการกระทำที่เราคิดเองพูดเองทำเองเพราะฉะนั้นเราแก้อะไรแก้ความคิดที่มันจะคิดไม่ดีก็ไม่คิดมันนะจะคิดก็คิดให้มันดีจะคิดไม่ดีก็ทิ้งไปเลยนะจะพูดก็พูดให้มันดีพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันนะทำก็ทำไม่ดีทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันนี่คือการแก้ถูกต้องเลยแล้วตัดก็โดยวิธีการอย่าไปคิดถึงอย่าไปเกี่ยวข้องเพราะมันไปมันเลยไปหมดแล้วอดีตมันเราอยู่กับปัจจุบันก็โดยการเนี่ยบริกรรมแหละถ้าจะให้มันบรรเทาขึ้นมาโยมอย่างที่บอกสวดมนต์ก่อนนะพุทธคุณนามคุณสังฆคุณแล้วกรณียังไม่ทันสวดลองไปหาดูนะมีสวดไปเลยโยมจะสวดอย่างอื่นด้วยก็ได้สวดอะไรที่ดีๆสวดไปเลยสวดมนต์เบื้องต้นก่อนสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้วิธีนี้แล้วก็แผ่วที่สุขสนไปแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนเลยนะเจาะจงเลยเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่ข้าพเจ้าร่วงเกินไว้ในกายวาจาใจได้เจตนาไม่เจตนาก็ตามขอมาอนุโมทนาในบุญนี้ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วขอเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเท่านี้แหละแล้วที่เหลือเราก็อุทิศไปยังพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษทั้งหมดบุรพมหากษัตริย์ให้ไปทั้งหมดเลยนะพยายามทำแล้วอุทิศส่วนกุศลไปบ่อยๆสวดมนต์แล้วก็ทำเลยนะแล้วก็ใช้วิธีการทำอย่างนี้ฝึกสติจะเป็นตัวมหากุศลแก้ได้นะต้องตั้งใจให้อยู่ให้ดีพยายามเพียรไว้ก็จะสามารถครับวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์